ผมตั้งใจนะครับว่าจะทำ Q&A ทุกๆ 10,000 ซับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลายคนนะครับอยากคุยกับผมมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูฟีดแบคแล้วกันนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะถ้าเกิดเป็น 5,000 ซับผมจะทำทีนึง 5,000 ซับก็จะทำทีนึงเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านไม่กด Subscribe นะครับทุกท่านไม่ได้ดูผมนะครับทุกท่านไม่ได้แบบมากดไลค์กดอะไรอย่างงี้นะครับหรือคอมเมนต์คุยกับผมเนี่ยผมก็ไม่ได้มีวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะครับผมไม่เคยคิดเลยนะครับผมจะเดินทางมาถึงครั้งที่2นี้นะครับผมก็เอาล่ะครับเราเริ่มต้นที่คำถามแรกเลยนะครับผมจะเริ่มต้นใน Facebook ก่อนนะครับผมและผมจะโยกไป YouTube นะครับถ้าเกิดว่านะครับคุณคอมเมนต์ไว้ใน YouTube อะไรเงี้ยผมทิ้งทางไว้เลยนะครับอาจจะน่าขึ้นนะครับคุณกดเข้าไปเลยนะครับผมก็คำถามแรกนะครับถ้าเกิดผมอ่านชื่อผิดอะไรผมขออภัยด้วยนะครับคุณกังวลซึมเศร้านะครับโอ้โหชื่อนี่แบบ ไม่รู้จะเศร้าจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าพี่จบการศึกษาสูงอะไรที่ไหนทำไมถึงมีความรู้ด้านไอทีเยอะมือถือที่ถ่ายรูปดีสุดเมื่อเทียบกับกล้องถ่ายรูปในราคาเดียวกันสมควรซื้ออะไรดีครับทำไมกล้องไม่ใส่ระบบโทรเข้าไปในกล้อง DSR บ้างเอาคำถามแรกก่อนนะครับก็จบการศึกษาที่ไหนนะครับผมจบการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับผมเป็น Business Diploma นะครับผมก็คล้ายๆกับปวช.ปวส.อย่างเงี้ยนะครับผมไม่ถึงระดับปริญญาตรีนะครับคือเรียนจบไปเพื่อไปทำงานนะครับอะไรประมาณนี้ครับเรียนไปเป็น Manager ต่างๆ General Manager นะครับ Financial Manager อะไรพวกนี้นะครับผม Marketing Manager อะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมกำลังศึกษาเพิ่มเติมนะครับอยู่มหาลัยไม่ดนนะครับผมเป็นอินเตอร์นะครับก็สาขาเคมีนะครับผมก็เรียนเกี่ยวกับเคมีการสังเคราะห์สารนู่นนี่นั่นนะครับผมเหตุผลที่มีความรู้ด้าน IT เยอะแหละครับอาจจะเป็นเพราะความศึกษาครับคือส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เก่งไอทีขนาดแบบว่าโอ้โหเขียนโปรแกรมนะครับไม่ใช่เป็นวิศวกรนะครับผมไม่ใช่เป็นแบบเอนจิเนียร์นะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็มีความรู้ในการปรับใช้งานกับชีวิตประจำวันนะครับแต่ไม่ได้รู้ลึกขนาดเขียนโปรแกรมสร้างโปรแกรมอะไรเงี้ยนะครับเขียนแอนตี้ไวรัสอะไรพวกนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับประมาณนี้นะครับผมมือถือที่ถ่ายรูปได้ดีที่สุดนะครับก็ตอนนี้ก็ไปพ้นนะครับ Huawei P30 Pro นะครับคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องรูปของมันอย่างเดียวนะครับรูปของมันอย่างเดียวเนี่ยรูปมันดีมากๆเลยนะครับผมแต่พวกเรื่องคุณภาพวิดีโออะไรพวกนี้นะครับมันก็ชนกับตัว Samsung อะไรประมาณนี้ครับ Dynamic Range ต่างๆเนี่ยอาจจะด้อยกว่าตัว Samsung นะครับในโหมดวิดีโอนะครับผมแต่เรื่องถ่ายรูปเนี่ยถ่ายในที่มืดอะไรเนี่ยแล้วแต่เลยครับเรียกได้ว่าถือเฉยๆเนี่ยถ่ายจังเผือกได้เลยนะครับแต่ต้องย้ำก่อนนะครับว่ามันแล้วแต่คนด้วยนะครับบางคนชอบโทนของ Samsung มากกว่าบางคนชอบโทนของ Huawei มากกว่านะครับเพราะอย่างที่รู้กันนะครับว่า Huawei P30 Pro เนี่ยใช้เซนเซอร์เป็น RYYB นะครับผมมันจะออกเหลืองๆนิดๆหน่อยนะครับผมก็แล้วแต่คุณชอบนะครับผมว่าเหลืองๆมันก็นวลๆดีนะครับทำไมกล้องไม่ใส่เทคโนโลยีมันโทรศัพท์ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับคือส่วนตัวผมมองว่านะครับมันมีกฎหมายทุกอย่างนะครับผมในพวกนี้นะครับไม่ว่าคุณจะแบบถ้าเกิดว่าคุณทำกล้องอย่างเงี้ยมันก็มีกฎหมายทุกอย่างนะครับผมเช่นอย่างกล้องถ่ายรูปอย่างเงี้ยภาษีมันก็แบบนึงนะครับผมวิดีโอกล้องวิดีโอมันก็อีกแบบนึงนะครับการที่จะทำให้กล้องมันเป็นถ่ายวิดีโอได้นานๆด้วยนะครับถ่ายมีฟีเจอร์วิดีโอเทปๆอะไรพวกนี้นะครับมันทำไม่ต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนอะไรประมาณนี้นะครับผมในบางประเทศนะครับอย่างเช่นพวกลูมิกซ์อะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเพราะประเทศเขาไม่ได้มีปัญหาทางด้านนี้นะครับผมแต่อย่างเช่นแบบโซนี่ตัวเก่าๆตัวนี้ผมใช้อย่างเงี้ยนะครับผมก็มันไม่ได้ถูกแอดเวอร์ไทซ์ให้มันเป็นกล้องวิดีโอนะครับผมมันถูกแอดเวอร์ไทซ์ให้เป็นกล้องถ่ายรูปนะครับแต่มันนั้นถ่ายวิดีโอได้ดีด้วยนะครับผมคราวนี้คนก็ซื้อมาถ่ายวิดีโอซื้อมาถ่ายวิดีโออะไรประมาณนี้นะครับมันจะกลายเป็นว่ามันไปอินเวทนะครับโปรดักต์ไลน์ของนั้นอื่นนะครับเขาเลยต้องมีฟีเจอร์บางอย่างที่มันจำกัดมากขึ้นนะครับเช่นตัวนี้ก็ถ่ายได้มากสุด30นาทีนะครับแล้วก็จะตัดอะไรประมาณนี้ครับไอ้เทคโนโลยีที่เป็นการโทรเนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมมองว่านะครับภาษีโทรศัพท์ก็อีกแบบนึงนะครับภาษีกล้องมันก็อีกแบบนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเนี่ยคุณก็ต้องเลือกอะไรสักอย่างนะครับผมอะไรประมาณนี้ครับเป็นกฎหมายครับผมเช่นสมมติว่าทำไม iPad มันไม่สามารถใช้โทรได้นะครับทั้งนั้นที่มันแบบทั้งนั้นที่มันก็แบบมีซิมมีอะไรครบแล้วอะไรมาแต่มันใช้แบบโทรศัพท์ไม่ได้เลยประมาณนั้นต้องผ่านเติร์ดปาร์ตี้แอปเช่น LINE เช่น WeChat อะไรพวกเนี้ยเท่านั้นนะครับผมมันไม่มีแอปโทรศัพท์ให้เราโทรได้เลยประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงที่คล้ายๆกันประมาณนี้นะครับผมคุณบีคุงประสบนิกรราษฎรพังงานะครับผมชื่ออลังการมากนะครับสรุป IP68 มันกันน้ำได้หรือเปล่าครับเอาดำน้ำได้จริงหรือเปล่าตามที่เขากำหนดคืออย่างนี้ครับผมไอเรตติ้ง IP68 เนี่ยผมขอไม่ลงลึกเยอะแล้วกันนะครับว่ามันมายังไงอะไรไงครับคราวนี้เนี่ยทำไมรุ่นนี้กันน้ำดีกว่าทำไมรุ่นนี้ไม่เห็นมีข่าวเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมจริงๆแล้ว IP68 เนี่ยเรียกได้ว่านะครับมันเด่นทางด้านฝุ่นมากกว่าครับคือฝุ่นมันจะไม่สามารถเข้าไปในเครื่องได้เลยนะครับผมคือมันซีลด์เลยนะครับผมแต่ไอ้น้ำเนี่ยมันมีสิทธิ์เข้าได้ครับมันเรียกว่ามันทนน้ำนิดหน่อยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับทุกคอมมานีจะมีโน้ตไว้หมดนะครับว่า IP68 ที่เขากำลังจะพูดถึงเนี่ยครับผม IP68 นะแต่เทสกันในคอนดิชันแบบของชั้นอะไรประมาณนี้ครับเช่น Samsung ก็ IP68 แบบนี้แต่มีคอนดิชันของชั้นอย่างนี้นะ Apple นะครับก็ IP68 เหมือนกันนะครับผมแต่คอนดิชันของ Apple นะครับ Huawei ก็ IP68 เหมือนกันแต่คอนดิชันของ Huawei นะครับซึ่งคอนดิชันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคอมมานีอาจจะแบบลองเทสกันจุ่มน้ำเฉยๆอะไรประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับจากที่ผมลองทดสอบมาทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมดูทั้งคนอื่นทดสอบนะครับแล้วก็ของเพื่อนที่ตกซ่วมไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับiPhone เนี่ยจะมีปัญหาน้อยที่สุดนะครับอันนี้ความคิดเห็นของผมนะครับที่ผมเจอมานะครับคือ iPhone เนี่ยมีการเทสมาหลายแบบนะครับจะลงไปในน้ำนะครับผม6เมตรนะครับ10นาทีอะไรพวกเนี้ยคุณไปดูคลิปได้เลยนะครับผมแบบว่าจุ่มลงไปในแม่น้ำเลยอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสแตนดาร์ดของ iPhone เนี่ยมันจะสูงนะครับเพราะเขาเทสการเอา iPhone เนี่ยลงไปถ่ายคนใต้น้ำอะไรประมาณนี้นะครับผมคุณวิศนุกรโอย่านะครับผมก็บอกว่าผมว่าหลุมดำไม่มีจริงครับ
ว่าลุงดาวไม่มีจริงส่วนตัวแล้วผมมองทางด้านทฤษฎีนะครับผมซึ่งมันเป็นไปได้นะครับแต่ถามว่ามันจะมีจริงไหมมันจะอะไรไหมผมไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองนะครับผมรูปที่เขาถ่ายออกมาอะไรเนี่ยโดยการประมวลผล AI นะครับใช้กล้องรอบโลกหมุนไปหมุนมาเนี่ยอัลกอริทึมทำงานอะไรเนี่ยใครไม่เคยดูอะไรก็ลองศึกษาดูนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมถ่ายไปเนี่ยโอ้โหแม่เจ้านะครับกี่ล้านปีแสงไม่รู้คือภาพที่เราเห็นตอนนี้นะครับมันเป็นภาพของแบบว่ากี่ล้านปีแสงที่แล้วไม่รู้นะครับผมตอนนี้ไม่รู้มันดำไปถึงขนาดไหนแล้วผมอยากเห็นเป็นเรียลไทม์มากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมองว่านะครับกาแล็กซี่มันยังมีเยอะแยะมากมายให้เราค้นหาเลยนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าผมเคยดูคลิปนึงนะครับผมที่แบบว่าตอนแรกเราเป็นคนใช่ไหมปุ๊บออกมาเป็นเมืองเป็นเมืองปุ๊บออกมาเป็นโลกนะครับเป็นโลกปุ๊บออกมาเป็นกาแล็กซี่กาแล็กซี่เป็นช้างเผือกช้างเผือกช้างเผือกกาแล็กซี่กาแล็กซี่มันใหญ่มากเลยนะเราเป็นแค่เสี้ยวเล็กๆนิดๆหน่อยๆเองนะครับผมเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเจออะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันไกลมากเลยนะครับจะไปหาหลุมดำทีเดียวเนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกทีนะว่าเทคโนโลยีจะไปไกลถึงไหนนะครับผมคุณไทเกอร์ไทเกอร์นะครับบอกว่าเอาไงกับการเมืองไทยดีครับ อันนี้ผมไม่รู้แล้วผมไม่อยากพูดนะครับแต่ช่องของปิวนะครับผมแต่ผมมองว่านะครับตอนนี้มันยังไม่นิ่งมากๆเลยนะครับผมอะไรหลายอย่างมันมีความผิดพลาดเยอะมากเลยนะครับผมเราก็ทราบกันดีนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับผมข่าวอะไรมาเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันเยอะนะครับบางทีมันมีการแบบโจมตีกันบางทีมันอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมการใช้วิจารณญาณเนี่ยของตัวเองนะครับผมแล้วก็การศึกษาอะไรให้มันลึกซึ้งเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์มากในช่วงนี้นะยิ่งของการเมืองนะเพราะว่ายังไม่มีเพราะว่าผมเองหรือว่าเพื่อนผมเองเนี่ยไม่มีใครนั่งในสภานะครับไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรในนั้นจริงๆนะอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมเนี่ยสามารถพูดได้อย่างเต็มปากอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเป็นเพราะว่านะครับไม่ผมเองก็คนที่ผมสนิทและไว้ใจมากๆเนี่ยเคยสัมผัสมาก่อนครับผมไม่เคยมีเพื่อนนั่งอยู่ในสภาเลยสักคนนะครับผมเลยไม่รู้จะพูดยังไงดีไม่มีคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อนผมไม่มีใครเรียนการเมืองเลยด้วยนะครับเพื่อนผมไม่มีใครเรียนรัฐศาสตร์เลยนะครับผมประมาณนี้ครับคุณบุญรักษาวณิชยานนท์นะครับผมถามว่า46คุ้มค่าไหมที่จะซื้อนะครับผมคุ้มครับผมบอกเลยนะว่า46เนี่ยถามว่ามันดีมั้ยนะครับมันดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิดีโอนะครับผมทางหลายๆคนนะครับเริ่มจะจับนิคอนมาเล่นวิดีโอมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่าย422 10บิตนะครับผมถ่าย Nlog อะไรพวกนี้นะครับอัดผ่าน Atomos Ninja ไปอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงการถ่ายสโลโมชันนะครับถ่ายรูปก็ดีมากเลยนะครับออโต้โฟกัสเนี่ยเยี่ยมเลยครับผมอีกสภาพมันก็จะมีเฟิร์มแวร์ IF มานะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะครับว่าจะเกาะตาและอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมจะมีการลองให้ดูด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามไปเลยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้รู้เลยมันเด้งขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มีการไปเทส IF นู่นนี่นั่นนะครับพอมันมีระบบโฟกัสใหม่ๆมาผมก็จะไปเทสให้ดูที่ร้านเลยนะครับผมที่นิคอนนะครับถามว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับผมมองว่านะครับมันเป็นกล้องไฮบริดที่ดีมากๆตัวนึงเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นท็อปๆเลยนะครับท็อป3เลยนะครับของปีนี้เลยนะครับผมคุณกระต่ายกระต่ายนะครับ2รูปยิ้มกระต่ายกระต่ายมาขอบคุณมากเลยนะครับ น่ารักมากเลยนะครับผมคุณจัดอุดมสมุทรนะครับถามว่าประเทศไทยเมื่อไหร่จะมีประชาธิปไตยที่แท้จริงครับประชาธิปไตยที่แท้จริงครับผมขอไม่พูดเรื่องนี้เยอะแล้วกันนะครับคือมันพูดออกสื่ออย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะลำบากนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงนี้ครับเพราะทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นทางการเมืองไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนคิดว่าอันนี้ประชาธิปไตยบางคนคิดว่าประเทศไทยไม่เคยเจอประชาธิปไตยมาเลยอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะครับผมแต่ผมมองว่าเรื่องเนี้ยมันคุยกันยาวนะครับผมคลิปนี้คลิปเดียวถ้าเกิดว่าคุณคุยกับผมเนี่ยคลิปนี้คลิปเดียวอาจจะพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยก็ได้นะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมไม่จบสักทีนะครับคุณสวัสดิ์พงษ์กฤษณาวงศ์หงส์นะครับผมถามว่าโน้ตบุ๊กถ้าไม่ใช่ Mac ตัวไหนน่าใช้สุดครับในการแต่งภาพพอดีขนาดใช้ Windows ตอนนี้เจอสีต่างกันหมด4จอ A7III iPad มือถือ Samsung จอโน้ตบุ๊กแต่งภาพทีเริ่มสับสนเริ่มตรงไหนดีสุดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ผมขอเลือกให้ดีละช้อยเลยครับ A7III เชื่อไม่ได้นะครับผม iPad นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น Color Space CP3 เนี่ยโอเคเลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นพวก iPad Pro iPad อะไรใหม่ๆเนี่ยโอเคเลยนะครับผมสีมันก็ค่อนข้างจะตรงนะครับของมือถือ Samsung เนี่ยมันก็จะมี saturation ที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับความคิดผมนะคือ saturation ของ wideband มันค่อนข้างจะดีมากนะครับมันเหมาะกับพวกแบบดู HDR ดูวิวอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปดูในจอโทรศัพท์มือถือธรรมดาหรือจอมอนิเตอร์ธรรมดาเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะครับว่า Samsung เนี่ยมีความ wideband มากกว่านะครับผมเท่าที่ผมดูนะครับผมเชื่อจอ iPad มากนะครับผมบอกนี้นะครับผม Notebook Windows เนี่ยต้องเจาะตรงรุ่นนิดนึงนะครับแต่ผมมองว่าที่มันมี choice อยู่ในนี้นะครับผม iPad เนี่ยตรงที่สุดนะครับแต่ต้องถามด้วยนะครับว่า iPad เนี่ยมันปีไหนนะครับมันโมเดลไหนมันอะไรไหนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวก resolution เอ่ยนะครับผม color space เอ่ยอะไรพวกนี้มันมีการอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมยิ่ง iPad Pro 2018ที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยมันเหมาะกับการแต่งรูปมากๆเลยนะครับผมมันเอื้อเฟื้ออะไรอย่างนี้มากนะครับก็เพราะว่ามันครบครันมากนะครับผมจอมันสวยมากจอสีมันตรงมากนะครับก็ประมาณนี้ครับผมไม่มั่นใจว่า iPad รุ่นไหนเหมือนกันนะครับผมคราวนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องโน้ตบุ๊ก Windows ถ้าก็เอามาใช้แต่งรูปอะไรพวกนี้นะครับดูที่การคาลิเบรตจอนะครับผมแล้วก็ Color Space เป็นหลักเลยนะครับผมเอาให้มันประมาณเกิน 95% Adobe RGB ไว้นะครับผม 100% เลยก็ยิ่งดีนะครับผมให้มันสีตรงที่สุดนะครับ Adobe RGB เนี่ยก็เรียกได้ว่าคุณแต่งมายังไงเนี่ยคนอื่นมองว่าสีเพี้ยนนะก็บอกว่าจอคุณน่ะไม่ไหวแล้วนะครับจอผม Adobe อะไรประมาณนี้ก็เรียกว่าครับดูแค่สเปคจอนะครับผมอาจจะดูเรื่องความเร็ว CPU หน่อยนะครับการแต่งรูปการอะไรเนี่ย
พวก Lightroom พวก Photoshop เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ CPU ในการวิ่งอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กก็บางๆขึ้นหน่อยเป็น Business Grade อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณอยากใช้นะครับผม Business Grade เนี่ยก็ลงทุนเยอะหน่อยนะครับผมราคามันก็ชนๆกับ Mac เลยนะครับรวมซอฟต์แวร์รวมอะไรไปเนี่ยก็ใกล้ๆกันนะครับผม Photoshop ใส่ Photoshop ใส่อะไรไปเหมือนกันนะครับผมแม้ก็ใส่อะไรก็ใส่แต่ราคาก็ไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่นะครับผมโน้ตบุ๊กที่มันมีการคาลิเบรตจอสีมาดีๆก็น่าจะเป็นพวก Asus นะครับผม Asus ZenBook Pro นะครับผม ZenBook Pro 15นะครับตัวที่ผมเคยรีวิวไปนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่เคยดูอะไรเนี่ยเซิร์ชเลยนะครับผมมีเลยช่องผมนะครับผมคราวนี้เนี่ยอีกตัวนึงก็จะเป็นพวก Dell XPS นะครับอะไรพวกนี้15 13เนี่ยครับมีหมดนะครับผมความที่มันมีการคาลิเบรตหน้าจอมานะครับให้สวยขึ้นมันสามารถแต่งรูปได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็ผมแนะนำได้2รุ่นนี้นะครับถ้าเกิดเป็น Ubuntu Windows นะครับถ้าเกิดคุณไปดูรุ่นอื่นนะครับลองดูว่าสเปคมันเป็นการคาลิเบรตจอมั้ยอะไรมั้ยเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคุณณัชชานวลนกนะครับผมบอกว่า Sony A65 อยากสุดในเลนส์ฟิกเลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์ซูมคนไปตัวไหนบ้างครับคือต้องยอมรับเลยนะครับว่าเลนส์เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึง APS-C ในของตระกูล Sony นะครับผมว่าควอลิตี้มันก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะพูดถึงความสุดอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปเลนส์ของ Full Frame นะครับ G Master อะไรพวกนี้นะครับท็อปสุดของ Sony แล้วนะครับไอ้คราวนี้เนี่ย G Master เนี่ยมันใส่กับ APS-C ได้เหมือนกันนะครับผมมันใส่ A65 ได้เหมือนกันนะครับแต่โฟกัสเลนส์ก็จะคูณ 1.5 ไปนะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อ 85GM อย่างเงี้ยมันก็จะเป็น100กว่าๆเลยนะครับผมอะไรประมาณนี้ครับซึ่งถามว่าเลนส์ GM เนี่ยมันเป็นควอลิตี้ออปติกที่ดีที่สุดเท่าที่โซนี่เคยทำมาแล้วนะครับต้องบอกงี้ครับไอ้พวกเลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อบอดี้ APS-C อะไรพวกนี้มันก็อาจจะไม่สุดขนาดนั้นแบบที่คุณพี่ว่านะครับคือถ้าเกิดว่าคุณพี่แบบว่าสุดในเลนส์ฟิกอะไรพวกนี้ผมพูดได้ยากนิดนึงนะครับแต่ผมมองว่านะครับช้อยใน APS-C เนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับผมมีไม่เยอะขนาดนั้นนะครับไม่เหมือนตัว full frame ที่มันมีโอ้โหมีเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น third party นะครับผมซัมย่างนะครับผมหรือว่าแบบจะเป็นอะไรอะซิกมาอะไรพวกนี้นะครับผมแทมลอนอะไรพวกนี้เองนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่า APS-C เนี่ยเขาทำออกมาเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมแต่ full frame ของ Sony เนี่ยเรียกว่าโอ้โห choice มันเยอะมากเลยนะครับผมชนกับ G Master หลายๆตัวก็มีเลยนะครับผมประมาณนี้ครับคุณปอม NK นะครับบอกว่า A7T ราคาจะลดลงอีกไหมครับลดครับคือตอนนี้ราคาหน้าเว็บเนี่ยมันไม่ได้ลดนะครับผมแต่ตามงานตามอะไรเนี่ยมีการลดลงเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกล้องนะครับงานเซลล์งานอะไรเงี้ยหรือใน Shopee เองอะไรนะผมก็เห็นแบบเหมือนกันนะครับผมก็ลดไปประมาณ 50,000 กลางๆแล้วนะครับ 50,000 ปลายๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เขาลดเป็นโมเมชั่นมากกว่านะครับผมลดไปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นลดไปเดี๋ยวก็ขึ้นอะไรพวกนี้ก็ลองหาเวลาซื้อดูนะครับแต่ว่าตอนที่ถามว่ามันจะลดไหมนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีตัวมาร์คใหม่ออกมานะครับผมมันยังไม่มี S7 Mark 4ออกมานะครับมันก็ยังไม่ลดตอนนี้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะแบบอยู่ที่ 60,000 นะครับ 50,000 ปลายๆอะไรประมาณนี้เก่งสุดแบบแคชแบ็กแบบสูงสุดอะไรเงี้ยลดสูงสุดก็อาจจะแบบเหลือ50,000 55,000อะไรเงี้ย50,000กลางๆอะไรพวกนี้นะครับแต่ถามว่าลดไหมลดครับแต่ว่าตอนนี้ราคาหน้าเว็บมันไม่ลดแค่นั้นเองครับคุณต้องไปรอดูโปรโมชั่นอะไรต่างๆเองนะครับประมาณนี้นะครับผมคุณสวังเมกามิกชุดเนี่ยครับผมเขาบอกว่ากล้องคอมแพคตัวไหนดีครับโซนี่หรือพานาดีผมไม่ค่อยถนัดกล้องคอมแพคนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดจะพูดถึงกล้องคอมแพคของ Sony ก็จะเป็นพวก RX100 อะไรพวกนี้ใช่มา5มา6อะไรพวกนี้นะครับผมคือผมดูแค่นั้นนะครับกล้องคอมแพคของพานาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณถามผมนะครับว่าไอ้กล้องคอมแพคของทาง Sony เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันใช้งานได้ประจำวันมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายบล็อกเองนะครับผมหรือการถ่ายรูปเองนะครับแต่ผมมองว่านะครับผมไม่ได้ดูสเปคลึกๆนะครับผมไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็ขอโทษนะครับที่ตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าดีที่สุดผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงควอลิตี้นะครับผมในการถ่ายรูปเนี่ย Sony ค่อนข้างจะทำได้ดีมากเลยนะครับผมพานาที่ผมไม่เคยลองเหมือนกันนะครับ RX100 Mark 6เนี่ยเรียกได้ว่ามันซูมกันแบบโอ้โหกระจายไปนู่นเลยนะครับที่ผมดูมาอะไรประมาณนี้กล้องแค่นี้เองนะครับผมก็แล้วแต่นะครับให้คุณพี่ลองไปลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็น World Camera นะครับผมบิ๊กแคมเมร่าซูมแคมเมร่านะครับก็ลองเข้าไปในร้านไปลองเล่นดูไปลองอะไรดูนะครับผมประมาณนี้นะครับคุณเกื้อกูลนะครับสมมัสสานะครับผม A72 2019ยังน่าใช้อยู่ไหมครับสำหรับมือใหม่เอาแค่ภาพนิ่งนะครับหรือจะเล่น EOS RP ดีเรียกได้ว่าเป็นท็อปิกที่ต้องนั่งคิดเลยนะครับเพราะว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมให้คุณเลือกได้ง่ายๆเลยนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมให้คุณเลือกง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการรูปนะครับผมที่ใช้งานได้ง่ายๆนะครับผมสกินโทนสวยอะไรพวกนี้นะครับครบทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องไป EOS RP นะครับผมประมาณนี้ผมให้อย่างนี้เลยนะครับผม EOS RP เนี่ยเรียกว่าได้ระบบออโต้โฟกัสดูพิกเซลนะครับผมของทาง Canon เองนะครับมีสกินโทนของทาง Canon นะครับ Color Science ของทาง Canon เองนะครับถึงแม้ว่ามันจะถ่าย 4K ได้แต่มันก็ค่อนข้างจะรีไลเบิลไม่ค่อยได้นะครับผมมีฟลิปสกรีนด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าครบเลยนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะใช้เป็นบล็อกเนี่ยเรียกว่า EOS RP นั้นน่าจะกินขาดนะครับผมแต่ว่า A7 Mark 2เนี่ยถามว่าการถ่ายรูปมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมมี eye focus มีอะไรครบนะครับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยความที่มันเก่าแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ EOS RP เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามันก็ราคาเพราะว่าราคามันสูงนิดนึงนะครับมันไม่ควรจะออกมาราคานี้นะครับผมอย่างที่ผมว่าไปนะครับราคามันค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับผมพอ A7 Mark 2มันราคาอย่างนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหมันก็มีการยังไงดีว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมมองว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่เนี่ยผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับว่าซื้ออะไรให้มันเหนือกว่าที่ตัวเองใช้นิดหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะรองรับอนาคตบ้างอะไรประมาณนี้นะครับคุณพี่อาจจะแบบมองว่า EOS RP มันใหม่กว่าอะไรพวกนี้ก็ EOS RP ก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ต้องยอมรับเลยถ้าเกิดคุยถึงภาพนิ่งนะครับผมในการถ่ายคนนะครับผมอะไรพวกนี้ EOS RP นะครับ
พวกสกินโทนนู่นนี่นั่นมันเหมาะอยู่แล้วนะครับมันเป็นการจูนมาแบบสุดยอดอยู่แล้วนะครับของทางแคนนอนใครๆก็รู้นะครับผมประมาณนี้นะครับคุณจุลพลมูขำนะครับผมบอกว่าเป็นอดมินเพจกู KULT ใช่ไหมผมไม่รู้จักเพจนี้นะครับผมขอโทษด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นนะผมเป็นแอดมินเพจเดียวนะครับผมคือเพจของผมเองนะครับผมเป็นแอดมินอยู่คุยภายกับใครหล่ะนะครับไอเพจนี้ผมไม่รู้จักกันนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือผมอยากเดี๋ยวจบแล้วผมดูแล้วกันคือเพจอะไรแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมรีบอัดนะครับคุณปอมปอม NK นะครับ USRP กับ A72 ตัวไหนน่าใช่กว่ากันครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณถ่ายคนเนี่ยยังไงก็ USRP นะครับถ้าเกิดว่าคุณถ่ายบล็อกเนี่ยยังไงก็ USRP นะครับเพราะมันเอื้ออำนวยมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟลิปสกรีนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ผมว่าไปนะครับระบบออโต้โฟกัสแบบดูพิกเซลนะครับใน Full HD พวกเนี้ย A72 เนี่ยโฟกัสในหน้าวิดีโอมันเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบมันยังไม่เทียบเท่านะครับกับไอ้ดูพิกเซลประมาณนี้ครับ Dynamic Range เนี่ยมันใกล้ๆกันนะครับผม A7 Mark II อาจจะดีกว่าในบางกรณี EOS RP อาจจะดีกว่าในบางกรณีแต่เพียงแต่ว่าไอ้ A7 II เนี่ยมันถูกกว่าเยอะมากๆแค่นั้นเองนะครับจะที่ผมไปดูก็ 30,000 กว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคุณชัยภพสุทธิทีวารอดนะครับผมบอกว่าช่วยเทียบ Sony 85GM กับ Sony 85 1.8 หน่อยได้ไหมครับได้ครับ2ตัวนี้ก็แตกต่างกันหลักๆนะครับก็คือเรื่องน้ำหนักนะครับผมก็ต้องบอกกันตรงนี้ครับเรื่องน้ำหนักครับถามว่ามันหนักสำหรับผมไหมทั้ง2ตัวก็ไม่หนักนะครับแต่ว่าไอ้85 1.8 ตัวนั้นเบามากนะครับความคมนะครับผม85 1.8 คมกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าคุณดูกันแบบซูมกันตาเห็นๆนะครับ85 1.8 คมกว่านะครับผมแต่สิ่งที่85 1.8 ให้ไม่ได้นะครับผมแต่ GM มันให้ได้ก็คือเรื่องความครีมมี่ของโบเก้นะครับคุณอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมในความครีมมี่เนี่ยแล้วก็ความกลมของโบเก้ที่มันพ็อปออกมานะครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชินหรือคุณไปมองหามันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช็อตที่มันใกล้ๆกันอะไรพวกนี้นะครับความละลายเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนจ้างจับผิดหรืออะไรหรือคุณชินกับเลนส์ตัวนั้นอะไรพวกนี้นะคุณจะไม่รู้สึกเลยนะครับผมแต่ถามว่านะครับถ้าเกิดเป็นฟอโตกราฟเฟอร์ที่เล่น 85GM มาแล้วไปเจอ 85.8 เนี่ยก็อาจจะแบบเฮ้ยทำไมตรงนี้มันละลายไม่สุดขนาดนั้นวะอันมันไม่นวลอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะครับการใส่ชิ้นแก้วนะครับ Extreme X Radical เข้าไปใน GM เนี่ยครับ 85GM จะมีความนวลนะครับของผิวมากกว่านะครับผมแต่ถามว่านะครับบางคนต้องการความคมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับบางคนต้องการความนวลพวกนี้นะครับผมถามว่า 85GM เนี่ยคมไหมคมนะครับแต่เพียงแต่มันไม่คมจนอินเทนส์เท่ากับตัว 85.8 เท่านั้นเองนะครับผม 85.8 นี่คือคมมากเลยนะคมกริบๆเลยนะครับผมไอ้ 85.4 ก็ไม่ใช่ไม่คมนะคมมากนะครับไมโครคอนทราสต์ดีมากนะครับแต่คมไม่เท่าเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งมันแลกมาด้วยนะครับความครีมมี่นะครับความละมุนนะครับถ่ายคนนี่แล้วสีมันเนี่ยโอ้โหสีมันดีมากเลยนะ GM อ่ะคุณไปเซิร์ชดูในคลิปผมได้เลยนะครับว่า 85GM เนี่ยโอ้โหมันสีมันสุดยอดมากเลยนะครับผมแต่ถามว่าเรื่องโฟกัสเรื่องอะไรเนี่ย 85GM เนี่ยจะโฟกัสช้ากว่า 1.8 นะครับผมประมาณนี้นะครับเค้าเรียกว่าส่วนตัวแล้วผมชอบมากทั้ง2ตัวนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงว่าคุณอยากจะประหยัดงบอะไรประมาณนี้เรียกได้ว่า 85.8 เนี่ยเป็นคิวเลอร์ออปชั่นเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะเรื่องราคาด้วยนะครับเรื่องน้ำหนักด้วยนะครับออปติคอลคุณลิตี้เนี่ยค่อนข้างจะดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการไปสุดจริงๆนะครับใน8ระยะ85เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไป 85GM ก็ได้นะครับผมบอกนี้เลยนะครับผมความต่างอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องจัดผิดมาจริงๆนะคุณจะมองไม่เห็นเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะถ่ายสปอร์ตนะครับผมคุณต้องการถ่ายโมเมนต์อะไรพวกเนี้ยผมแนะนำว่า 85.1.8 เนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์มากกว่านะครับเพราะว่า 85.4 เนี่ยค่อนข้างจะโฟกัสช้าเลยนะครับผมแต่ถามว่าควอลิตี้ออปติกที่มันได้เนี่ยคุณได้การลด ISO ประมาณ 0.3 สต็อปนะครับผมควอลิตี้ของภาพเนี่ยจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงนะครับคุณยังได้แบบโบเก้ที่มันกลมดิ๊กเลยด้วยนะครับผมมันพ็อปออกมานะครับผิวนี่แบบเนียนๆเลยเลยประมาณนี้นะครับผมก็ GM เนี่ยสีมันสวยจริงๆนะครับคุณปองพลคันทัศน์นะครับผมบอกว่าตอนพูดได้หายใจแม็กบ้างไหมครับหายใจครับหายใจครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับคุณเบลดตินภัทรนะครับผมบอกว่าOlympus OMD EM 102ในสายตาของพี่คิดว่าดีไหมครับต้องบอกว่า Olympus เนี่ยผมไม่ค่อยฟิล์มเลียเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยชินนะครับผมเพราะว่าผมไม่เล่นใน Olympus นะครับแต่ว่ากล้องส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออกมารุ่นไหนนะครับผมมองว่ามันก็เรียกว่าเสถียรที่สุดแล้วนะครับผมในตระกูล Olympus ไอ้พวกนี้นะครับผมใช้งานง่ายนะครับผมมีฟีเจอร์หลายอย่างเลยนะครับหลังจากส่วนตัวนะครับผมเคยเล่น EM1X มาเนี่ยค่อนข้างจะประทับใจนะครับผมมีอะไรที่แตกต่างมากมายเลยนะครับมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับการถ่ายเร็ว60เฟรมเปอร์เซกอะไรเงี้ยเยอะๆมากมายเลยนะผมไม่มั่นใจว่าสเปคตัวนี้เป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมมองว่า Olympus เนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเพื่อแข่งกับใครนะครับบอกกันตามตรงนะครับเขาอินดี้ว่ากันเถอะว่าเป็นกล้องอินดี้นะครับผมหลายๆคนชอบนะครับก็มีทั้งสกินโทนที่สวยดีนะครับผมระบบออโต้โฟกัสที่ดีด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโฟกัสค่อนข้างเร็วเลยนะครับก็ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสเปคอะไรยังไงนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมคุณพินทองทานคุดเลื้อนะครับผมบอกว่าใครจะได้เป็นนายกครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้เราจะไม่คุยเรื่องนี้กันนะครับผมไม่งั้นมันคุยกันเป็นชั่วโมงแน่นอนนะครับคุณชัยวิวัฒน์โชติกับประการนะครับผมบอกว่า A64 หรือ A65 ดีครับฟันธงเลยครับในสายตาของพี่ครับส่วนตัวผมมองว่านะครับ A64 เป็นช้อยส์ที่ดีกว่านะครับผมบอกงี้ครับคือ A65 เนี่ยมันก็ดีนะครับผมแต่ถามว่ามันแล้วแต่กรณีด้วยนะครับ A65 มันดีที่มันมีกันสั่นนะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูฟุตเทจกันจริงๆแล้วนะครับผมกันสั่นในเลนที่มันอยู่ติดกับ A64 เนี่ยกับกันสั่นในบอดี้ที่ทำงานคู่กับในเลนนะครับผมของ A65 เนี่ย
เรียกได้ว่ามันเห็นความต่างในระดับหนึ่งนะครับผมเห็นความต่างในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่คุณจะต้องแบบว่าไปเครียดไหมไปอะไรไหมอันนี้เป็นตัวของคุณเองนะครับที่สามารถบอกได้นะครับว่าเอ้ยมันโอเคไหมนะครับการสั่นอะไรแค่นี้มันโอเคไหมนะครับเพราะสองตัวเนี่ยมันแตกต่างกันแค่นั้นนะครับส่วนใหญ่ส่วนที่มันเป็นฟีเจอร์ใหม่จริงๆนะครับผมเช่นการแบบ tracking นู่นนี่นั่น real time tracking eye focus tracking อะไรพวกเนี้ยนะครับผม real time eye focus อะไรก็ว่าไปอะไรพวกเนี้ยก็ถ้าเกิดคุณชอบอะไรแบบนั้นเนี่ย A614 เนี่ยเรียกว่าเยี่ยมเลยนะครับและนะครับผมอยากจะบอกว่า A614 เนี่ยมีการจูน Color Science มาใหม่นะครับผมก็เรียกได้ว่าถ่ายคนเนี่ยสวยขึ้นนะครับผมลองไปถ่ายแล้วนะครับผมหลายๆคนดูคลิปผมไปแล้วนะครับในการรีวิว A614 นะครับแต่ท่านนั้นอันนั้นเนี่ยมันเป็นแง่ของการถ่ายวิดีโออย่างเดียวนะครับผมไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเท่าไหร่นะครับผมก็เรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะครับผมตัวนั้นรวมถึงวอล์กเกอร์หลายคนนะครับยังชอบตัวนี้มากด้วยนะครับยิ่งต่อมานะครับมันมีเอ็กเซสซอรี่ต่างๆนะครับผมในการช่วยในการต่อไม้แยกออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแอลเพลทธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าตัวสมอลลิกที่ทำออกมาเนี่ยก็เป็นตัวที่มันเสียบว่าเป็นฮอชูแล้วมันก็แบบเป็นอิงเอียงออกมาให้ใส่ฮอชูตรงนี้อีกทีนะครับก็เรียกได้ว่าจอเปิดฟิปมาทางนี้นะครับต่อไม้ทางนี้ได้แล้วโดยไม่ติดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมก็หลายๆคนครีเอทีฟมากเพื่อจะใช้A614ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าดีนะครับระบบออโต้โฟกัสเนี่ยในด้านวิดีโอเรียกว่าเยี่ยมยอดเลยนะครับผมเกาะหนึบมากๆนะครับการถ่ายสโลโมชั่นอะไรการถ่าย 4K นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับเรียกว่าตัวนี้ก็ครบจริงๆนะครับผมวอล์กเกอร์เนี่ยน่าจะซื้อนะครับแต่ในแง่ของการถ่ายรูปเนี่ยความที่โปรเซสเซอร์ของ A614 มันใหม่กว่านะครับผมมันเรียกได้ว่ามันก็มีไดนามิกเรนจ์ที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับน่าจะสูงกว่าด้วยนะครับในความคิดผมนะครับจาก A615 นะครับรวมถึงระบบออโต้โฟกัสด้วยที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดคุณไม่ได้เครียดเรื่องการสั่นของมันมากนะครับว่าเอ้ยมันการสั่นสู้ A615 ไม่ได้ผมคิดที่เข้ามากเลยอะไรเงี้ยไม่ไหวอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นโพสต์ A615 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมองข้ามจุดนั้นไปได้เนี่ยจุดนั้นมันถูกแทนที่ด้วยระบบออโต้โฟกัสที่ดีขึ้นนะครับไดนามิกเรนจ์ที่ดีขึ้นนะครับจอฟิปนะครับอะไรพวกนี้ก็เรียกว่า A614 เนี่ยเป็นการตอบโจทย์ที่ดีจริงๆเลยนะครับผมคุณชาวลิต H Blackstone นะครับบอกว่าจอ LCD A7T แสงอันเดอร์กว่าตาเห็นอันนี้จริงไหมนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจอ A7T เนี่ยสีมันเพี้ยนนะครับผมความหยอดมันน้อยเนี่ยสีมันเพี้ยนด้วยนะครับผมแสงมันก็ไม่ค่อยไอ้นี่ด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณปรับการสว่างของจอเนี่ยเป็นแมนนวลปุ๊บนะครับจอมันสว่างจริงนะครับผมแต่สีมันเพี้ยนหนักมากๆเลยครับคือถ้าเกิดว่าคุณเปิดจอไปแบบว่าสุดเนี่ยครับเปิดแสงจอให้มันสุดใช่ไหมครับความสว่างของมันเนี่ยจะทำให้สีมันเพี้ยนนะครับผมไฮไลท์เนี่ยมันโดนโบลไปมากๆเลยนะครับผมแทนที่ว่าจะมีดีเทลอยู่ในนั้นเนี่ยกลายเป็นไม่มีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมเลยเลือกปรับลงมาสต็อปหนึ่งนะครับผมปรับลงมาแบบมาจุดหนึ่งนะครับคราวนี้สีมันก็จะตรงมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ตรงขนาดนั้นนะครับไม่ได้ตรง 100% นะครับผมสีมันก็เรียกว่าอาจจะตรงในบางกรณีนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้มีสีแดงเข้ามาเยอะไม่ได้มีอะไรเยอะอะไรพวกนี้พอสีแดงเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยเห็นความแตกต่างเลยนะครับผมคราวนี้นี่แหละเรื่องอันเดอร์เนี่ยมันอันเดอร์ไปนิดเดียวเองครับผมว่านะครับความคิดผมนะผมปรับจากสุดแม็กซิมัมเนี่ยลงมาจุดหนึ่งนะครับผมมันก็ถามว่าอันเดอร์นิดนึงอันเดอร์นิดนึงนะครับผมสิ่งที่ผมเห็นในจออันนี้นะครับผมกับสิ่งที่ผมเห็นในเอซเวนมาร์ทีเนี่ยเอซเวนมาร์ทีเนี่ยจะแสงสว่างตรงที่ออกมาจากจอเนี่ยน้อยกว่าอันนี้นิดนึงนะครับที่อันนี้ปรับคุณเกลีตูรีบุรีบูดาวชูนะครับผมบอกว่ามีแฟนยังคะอ๋อยังไม่มีครับผมโสดนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับผมคุณปันกันฉัตรนะครับผมทักษะการคิดไปพูดไปสุดยอดมากครับขอบคุณมากเลยนะครับผมก็คิดไปแล้วก็พูดไปนี่แหละครับพอศึกษาพออะไรมาเพราะผมเป็นคนเขียนสคริปต์เป็นอะไรเองทั้งหมดนะครับผมก็เลยอยู่ในหัวนะครับผมประมาณนี้ครับคือความที่เราคุกคีกับสคริปต์อะไรพวกนี้แล้วนะครับพอเรามาพูดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับเพราะเราเขียนมันเองกับมือนะครับผมประมาณนี้นะครับคุณกิติภพแสงนมพรนะครับผมบอกว่าทำไมคนเกิดมาต้องตายครับคนที่เป็นเพื่อนของผมเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นคนดีคนนึงเลยนะครับเหตุผลง่ายๆนะครับถ้าเกิดคุณจินตนาการว่าคุณเป็นบูเบอรี่นะครับผมไอ้ตัวที่มันมีกรงเล็บออกมาเนี่ยครับผมจะเอ็กเมนอะไรพวกนี้ที่มึงตายไปในโลแกนนะนี่สปอยเลยนะครับผมคุณสามารถอยู่ได้หลายๆช่วงอายุคนนะครับคือคุณเกิดมาปุ๊บใช่ไหมคุณโตในระดับนึงนะครับคุณมีเพื่อนคุณมีแฟนคุณแต่งงานปุ๊บปุ๊บคุณมีชีวิตคุณมีลูกปุ๊บ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 ไปนะครับผมอ่ะแฟนคุณตายเพื่อนคุณตายลูกคุณตายคุณก็ยังอยู่ที่เดิมคุณก็ไปหาแฟนใหม่คุณก็ไปหาเมียใหม่คุณก็ไปหาลูกใหม่คุณก็ไปหาเพื่อนใหม่เรื่อยๆเพื่อนคุณก็แก่ไปเรื่อยเพื่อนคุณก็ตายคุณก็ต้องไปวนลูปชีวิตอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมคุณต้องไปหาคนใหม่เรื่อยๆมันจะรู้สึกถึงความเบื่อนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยผมมองว่านะครับยิ่งเป็นเรื่องแบบว่าโลกต่างๆนะครับผมรอบกายเราเนี่ยเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงแบบกราฟเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับผมมันเร็วมากนะครับยุคแต่ละยุคเนี่ยยุคพ่อแม่ผมกับยุคผมเนี่ยพ่อแม่ผมตามผมไม่ทันแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าผมเกิดตอนนี้นะผมเคยเห็นยังไงความชินนะครับของวัฒนธรรมอะไรเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนไปแบบโอ้โหเร็วมากเลยนะครับยิ่งคุณอยู่นานเนี่ยคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่แบบบางทีมันเกินจะรับไหวนะครับคือจากที่เคยแบบอยู่บ้านนะครับไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรพวกนี้เดี๋ยวต่อไปอาจจะเป็น VR ต่อกันแล้วอะไรพวกนี้อยู่แต่ในบ้านนะครับผมอ้วนๆนอนอยู่บนโซฟานะครับมีทุกอย่างให้คุณนะครับมีการกินอาหารด้วยโรบอทนะครับ AI มาป้อนอาหารอะไรเองอะไรโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดมันคงตามไม่ทันแล้วช่วงนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าผมเกิดในยุคนี้นะเกิดในยุคที่มันสมาร์ทโฟนเพื่อทัชสกรีนอย่างเงี้ยพออยู่ประมาณสัก 2-300 ปีที่มันยังไม่ตายเนี่ยโอ้โหทุกคนใส่แว่นกันแดดแบบบางๆนะครับเห็นทุกอย่างอยู่ในนี้เหมือนโทนี่สตาร์คเลยยิ่งกว่าโทนี่สตาร์คอีกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะครับคนรอบข้างก็ตายกันไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าแย่จริงนะครับผมอันนั้นผมเรียกว่าเป็นเหตุผลนึงนะครับว่า
ชีวิตเนี่ยถูกดีไซน์ออกแบบมาให้เพื่อจะเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่ทำให้แบบว่ามันไม่ต้องรองรับอะไรมากเกินไปนะครับไม่งั้นในชีวิตมันหดหู่นะครับผมเพื่อนก็ตายนะครับเมียก็ตายหาเมียใหม่เมียตายหาเมียใหม่เพื่อนตายหาเพื่อนใหม่อะไรพวกนี้นะครับผมเรียกว่าเศร้าเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับคุณสามมาสองศอกนะครับผมบอกว่าพี่ไปเล่นสงกรานต์ที่ไหนครับจะไปสาดน้ำผมไม่เล่นนะครับผมเพราะผมไม่ได้พักสงกรานต์นะครับก็ทำงานนะครับผมแล้วก็ทำคลิปอันนี้ด้วยนะครับไม่ได้พักเลยนะครับสงกรานต์นะครับคนอื่นเขาไปเล่นไปเที่ยวเล่นน้ำกันไปฉีดน้ำกันไปกินเหล้ากันผมไม่ได้ไปนะครับผมอยู่บ้านทำงานประมาณนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับผมต่อไปนะครับคุณอองอัครวินนะครับผมมือถือเครื่องต่อไปที่ KB จะใช้นะครับผมผมจะใช้มือถือรุ่นต่อไปแล้วผมยังไม่รู้เลยคือผมเนี่ยมองว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ใช้มือถือหนักขนาดนั้นแล้วนะครับผมเพราะว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกจะพกคอมเยอะมากกว่านะครับผมถือคอมมาถือไปไหนมาไหนเนี่ยถืออย่างนี้เลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยผมเป็นคนถนัด iOS นะครับผมบอกนี้นะคือผมไม่ได้ bias หรืออะไรนะแต่ว่าหลังจากที่ผมใช้พวก Android มาอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ามือกับผมนะครับผมไม่ค่อยชินเลยนะครับผมไม่ถนัดอะไรพวกนี้นะครับผมก็ถนัด iOS มากกว่านะครับก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะแบบรอ iPhone ตัวต่อไปนะครับผม iPhone 11เลยนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ว้าผมก็ไม่ซื้อนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดขึ้นมาจริงๆเนี่ยดีไซน์สวยๆนะครับกล้องดีๆนะครับผมมีการลุกเล่นฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับผมอะไรประมาณนี้เยอะๆเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็อาจจะไม่ซื้อนะครับผม iPhone เราก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าราคามันจะสูงไหมนะครับสูงแน่ๆครับว้าวทั้งฟีเจอร์และว้าวทั้งราคาด้วยนะครับประมาณนี้ครับแต่ก็คงจะเป็น iPhone รุ่นต่อไปนะครับถ้าเกิดมันว้าวประมาณนี้นะครับผมเอาละครับต่อมาเรามาพูดกันถึงแพลตฟอร์มของ YouTube บ้างนะครับผมเมื่อกี้ Facebook จบไปแล้วนะครับผมก็มา YouTube บ้างนะครับแฟนคลับ Subscriber ของผมใน YouTube ประมาณนี้นะครับผมคุณสุชายานะครับจริยาวรกุลประมาณนี้นะครับผมคือกำลังจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกสาวค่ะเรียนเกรด10ลังเลระหว่าง Mac Air กับ Mac Pro ค่ะน่าซื้ออะไรดีคะเอาใช้ยาวถึงมหาลัยเลยค่ะขอบคุณค่ะเกรด10เหรอครับเกรด3นี่คือป.3ใช่ไหมครับเกรด6นี่คือป.6ก็อาจจะประมาณม.4ม.5ประมาณนี้ใช่ไหมอยากให้ใช้ถึงมหาลัยยาวๆประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณถามผมนะครับถ้าเกิดไม่รีบนะครับถ้าเกิดไม่รีบนะครับรอดู MacBook ปีนี้ก่อนนะครับผม MacBook Pro ปีนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็มันจะมีการดีไซน์อะไรมาใหม่นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณถามผมเรื่อง MacBook Air เนี่ยครับผมไอ้ MacBook Air 2018ตัวใหม่เนี่ยอย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับว่า performance ของมันเนี่ยนะครับการใช้งานยาวเนี่ยเรียกได้ว่ามันสู้ MacBook Pro 2017ไม่ได้นะครับผม MacBook Pro 2017เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะออกมานานกว่านะครับผมเทคโนโลยีเก่ากว่านะครับแต่ performance มันเนี่ยมากกว่านะครับรองรับในอนาคตได้มากกว่าประมาณนี้นะครับผมแต่ว่านะครับผมมองว่าเนี่ยจะซื้อแล้วนะครับแล้วจะซื้อให้มันยาวๆแล้วอะไรประมาณนี้นะครับและรวมถึงว่า Apple เนี่ยยังมีการแง้มข่าวมาด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีการรีดีไซน์ใหม่นะครับยังมีการแบบใส่ performance อะไรใหม่ๆเข้าไปนะครับยิ่งมีตอนนี้มันมีการ innovate performance เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นใน iMac เอ่ยใน iPad เอ่ยอะไรพวกนี้นะครับใน MacBook Pro ก็ไม่น่าจะเว้นนะครับผมน่าจะมีการก้าวกระโดดไปอีกขั้นนึงนะครับของ iMacBook Pro 2019ของปีนี้นะครับที่กำลังจะออกภายในแบบ 3-4 เดือนนี้นะครับผมก็ผมมองว่านะครับถ้าเกิดไม่รีบรอเลยนะครับรอ MacBook Pro ของปีนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดรีบนะครับแล้วก็อยากใช้งานมหาลัยด้วยนะครับผมแนะนำเป็นรุ่นโปรนะครับคือผมมหาลัยเนี่ยผมมองว่านะครับน้องเขาเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ตัวเองว่าน้องอยากจะเรียนอะไรน้องอยากจะเรียนอาร์ตหรือเปล่าน้องอยากจะเรียนไซแอนซ์น้องอาจจะเรียนอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าความที่ผมไม่รู้อย่างนี้นะครับผมก็ต้องแนะนำเป็นโปรนะครับคือถ้าเกิดว่าในมหาลัยต้องมีการตัดต่อวิดีโอต้องมีการตัดต่อรูปมีการอะไรเยอะๆมากขึ้นนะครับรวมถึงมันยังทำเป็นงานอดิเรกได้ด้วยนะครับและ performance ต่างๆเนี่ยมันรองรับอนาคตมากกว่าในรุ่นโปรนะครับผมก็ต้องแนะนำเป็น MacBook Pro นะครับจะปี2018ปีนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ารีบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่รีบเนี่ยปี2019เนี่ยเรียกว่าเป็นออปชันที่ดีมากๆเลยนะครับแอร์เนี่ยผมต้องบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าไม่ต้องการความเบาจริงๆนะครับผมไม่ต้องการที่มันจดงานจริงๆไม่ต้องการทำงานหนักจริงๆนะครับผมถึงจะซื้อนะครับผมมองว่าในมหาลัยเนี่ยใช้งานค่อนข้างจะหนักเลยนะครับแอร์เนี่ยบางทีอาจจะไม่พอนะครับมีผลนะเพราะว่าเด็กสมัยใหม่ก็ต้องการความรวดเร็วนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับไอ้ MacBook Pro เนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์มากกว่าความคิดผมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับแล้วแต่คณะที่น้องเขาจะเรียนด้วยนะครับน้องเขาเรียนอะไรอยู่น้องเขาต้องการทำอะไรในอนาคตอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าทำพวกบัญชีนะครับผมทำพวก Word Excel อะไรพวกนี้เยอะๆเนี่ย MacBook Air ก็เป็นตอบโจทย์มากกว่านะครับเพราะว่า1คือแบตมันนานกว่านะครับผมมันทำงานเอกสารได้ดีกว่ามันสะดวกกว่าอะไรประมาณนี้ต้องบอกนี้เลยนะครับผมก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่ทราบผมเลยตอบได้ประมาณนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับผมต่อมานะครับคุณพัทรลักษณ์ดวงเรืองลอมนะครับผมบอกว่าพี่ไม่ได้ใส่ท่อนล่างใช่ไหมในคลิปแบบว่าห้องตรงก็ต้องบอกว่ามันมีบางวันนะครับบางวันที่แบบว่าผมไม่ได้ทำอะไรนะครับผมตื่นมาแล้วผมทำงานที่บ้านอะไรพวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใส่เต็มนะครับผมแต่วันไหนนะครับที่ผมไปทำงานนะครับหรือไปเรียนอะไรพวกนี้ที่กลับมานะครับก็ใส่กางเกงใส่อะไรอยู่ครบนะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนที่ผมสบายๆนะครับวันหยุดอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่ใส่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้หยุดเลยนะครับผมทำตลอดนะครับทำงานด้วยเรียนด้วยอะไรพวกนี้นะครับผมมันชุบแบบเป็นสแลกเป็นอะไรอยู่แล้วนะครับก็ใส่มาอัดคลิปอย่างนี้เลยประมาณนี้นะครับผมน้อยมากนะครับที่จะใส่พวกบ็อกเซอร์มาอัดกับใส่เสื้ออย่างนี้นะครับผมคุณต้นอโศกนะครับบอกว่าพี่สูงเท่าไหร่แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับผมสูง177
นะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็เรียนด้วยทำงานด้วยนะครับผมเรียนเป็นคณะเคมีนะครับผมมหาลัยไม่โดนนะครับอินเตอร์ MUAC นะครับผมคณะเดียวคุณเชือปางอะไรครับประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำงานนะครับเรื่องธุรกิจส่วนตัวนะครับผมแล้วก็การดูแลเพจต่างๆนะครับผมเพจขายของออนไลน์นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับของลูกค้าผมแล้วก็ทำงานอดิเรกเป็นการทำยูทูบอะไรพวกนี้นะครับก็มาตอบคำถามให้ทุกท่านหายทราบกันอะไรประมาณนี้นะครับผมคุณอัดชอนนะครับผมบอกว่าหล่อเนอะขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมไม่ได้หล่ออะไรเลยนะครับคือผมก็หน้าตาธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ว่าก็พยายามนะครับดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการทาครีมนู่นนี่นั่นนะแต่ส่วนใหญ่แล้วผมไม่ได้ทาอะไรเยอะแยะเลยนะผมใช้น้ำเปล่าล้างหน้าด้วยซ้ำนะครับต้องบอกงี้นะผมไม่ได้ใช้โฟมล้างหน้าด้วยนะครับคุณ GHI นะครับผม Q&A ลอยที่หน้าผากพี่คืออะไรครับสงสัยมากอันนี้แหละครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับตัวนี้มันเป็นปานนะครับผมมันเป็นปานที่มีตั้งแต่เกิดนะครับปานสีแดงตรงเนี้ยครับมันเป็นปานรูปหัวใจกับด้านนะครับคือถ้าเกิดผมโกนหัวให้ดูอ่ะผมโกนแบบปื๊บอย่างนี้เลยนะมันจะเป็นรูปหัวใจนะครับผมแต่มันจะไม่ใช่หัวใจมันจะไม่ใช่หัวใจอย่างเงี้ยนะครับแต่มันจะเป็นหัวใจแบบอย่างเงี้ยปื๊บอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นหัวใจอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่หัวใจแบบว่าที่เรารู้จักเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยครับมันเป็นหัวใจที่แบบว่ากลับด้านนะครับผมมันเป็นอย่างเงี้ยวืดๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นรูปหัวใจนะครับสีแดงเลยนะครับผมเป็นปานบนหัวนะครับเป็นตั้งแต่เกิดครับผมประมาณนี้ครับต่อมานะครับคุณมงคลพจน์รัตนไทยวัฒน์นะครับผมถามว่าอยากทราบเรื่องขนาดเซ็นเซอร์คอมแพคครับยกตัวอย่างนิคอน P4024-3000 mm ถ้าซื้อมาใช้งานถ่ายภาพสารคดี 4K มันจะพอใช้งานได้คุณภาพหรือไม่หรือต้องไป full frame 4K ผมมองอย่างนี้นะครับคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะครับไอ้ตัว P4000 เนี่ยส่วนตัวแล้วผมชอบกล้องที่มันเปลี่ยนเลนส์ได้มากกว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็น DSLR หรือ mirrorless นะครับผมคราวนี้ไอ้ P4000 เนี่ยผมไม่เคยเล่นนะครับผมไม่รู้ว่ามันได้ถึงขนาดไหนนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงคุณภาพของวิดีโอเนี่ยของ Canon เองนะครับระบบออโต้โฟกัสของ Canon นะครับผมระบบออโต้โฟกัสของ Sony นะครับหรือว่าใน Nikon C6 C7 เองเนี่ยครับก็เรียกได้ว่ามันครบคันมากกว่านะครับความคิดผมนะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับผมอันนี้ผมสับสนนิดนึงนะครับคือคุณพี่เขาบอกว่าถ่ายภาพสารคดี 4K อะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณพี่ถ่ายภาพด้วยนะครับถ่ายวิดีโอ 4K ด้วยอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ก็เรียกได้ว่าครบคันแล้วนะครับก็ซื้อเลนส์มาเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับใช้เทเลคอนเวอร์เตอร์เอาอะไรพวกนี้นะครับก็เรียกว่าคุณภาพไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็น S1 นะครับ Lumix S1 นะครับผมคุณภาพไฟล์ของวิดีโอมันสุดยอดเลยนะครับผม Acer Mark III เองนะครับผม C6 เองนะครับ EOS R นะครับผมยิ่ง EOS R เนี่ยมันมีการครอปไปด้วยนะครับมันทำให้คุณเนี่ยรีชได้ไกลขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อเลนส์ที่มันไกลอยู่แล้วเนี่ยพอคุณถ่าย 4K น่ะไกลขึ้นอีกอะไรประมาณนี้ถ่ายเซอร์ชิต้าถ่ายพวกสารคดีเลยเนี่ยสบายๆเลยประมาณนี้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่เคยเล่น P4000 อ่ะผมเลยไม่ทราบนะครับขอโทษจริงนะครับผมคุณธีรวัฒน์เย็นใจนะครับผมถามว่า Surface Pro 6นี่สามารถตัดวิดีโอหนักหน่อยนี่พอไหวมั้ยครับผมมองว่าไหวนะครับเพราะมันรู้สึกจะมีคอย5คอย7นะครับผมเป็น4คอย8เทนหมดเลยนะครับแรมรู้สึกจะมีให้เลือกเป็น8กิกกับ16กิกใช่ไหมครับประมาณนี้ครับผมมองว่านะครับถ้าเกิดว่าตัด 4K เนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า Full HD ธรรมดาเนี่ยผมว่า2ตัวเนี่ยโอเคมากๆแล้วนะครับผม 4K เนี่ยอาจจะมีตะกุกตะกักนิดๆหน่อยๆนะครับผมแนะนำว่าอัพแรมมาเป็น16นะครับถ้าเกิดคุณจะตัด 4K นะครับหรือ Full HD ก็ควรจะอัพนะครับผมเพราะว่า Premiere Pro อะไรพวกเนี้ยมันกินแรมค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้โปรแกรมอื่นไปด้วยอย่างเงี้ยเช่นคุณ Render Premiere Pro อยู่คุณอยากจะใช้ Photoshop อยากจะใช้ Lightroom อะไรพวกเนี้ยก็ต้องมีแรมที่มากขึ้นประมาณนี้นะครับผมแนะนำนะครับว่าโปรเซสเซอร์เนี่ยอาจจะไม่ต้องอัพไปถึง i7 นะครับผมแต่แรมเนี่ยต้อง16ประมาณนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่า 1080 เองนะครับหรือว่า 4K เองเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมองว่านะครับมันแล้วแต่โปรแกรมที่ใช้งานด้วยนะครับเช่น DaVinci Resolve เนี่ยเรียกได้ว่าเยี่ยมมากเลยนะครับตัวใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆเนี่ยออปติไมซ์ค่อนข้างจะดีนะครับผมถ้าเกิดคุณพี่ยังไม่เคยใช้นะครับก็ลองไปใช้ดูได้เลยนะครับเขามีโหลดให้ฟรีนะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับ DaVinci Resolve จาก Blackmagic นะครับผมประมาณนี้นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับผมมองว่ามันเป็นแอปที่ดีนะครับผมแล้วก็การเอ็กซ์พอร์ตกันได้เร็วนะครับผมเรียกว่าชนกับ Final Cut เลยนะครับในหลายๆกรณีเลยนะครับผมประมาณนี้ครับคุณนนเจเนนะครับผมบอกว่าถ้าไม่อยากใช้ Sony พี่คิดว่า Full Frame ตัวไหนน่าใช้ที่สุดตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณถามผมนะครับว่าตัวไหนมันน่าใช้มากที่สุดแล้วผมอยากใช้นะครับไม่พอ Lumix S1 นะครับผมแต่คราวนี้มันมีจุดที่มันเป็นข้อเสียที่มันไปคิดเข้าสำหรับตัวผมเองมากๆเลยอันนึงก็คือเรื่องน้ำหนักนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีคนถือให้ผมถ่ายเนี่ยผมเอาแน่นอน S1 นะครับผมบอกร้อยทั้งร้อยผมบอกเลย S1 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมถือคนเดียวเนี่ย S1 เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหนักมากนะครับผมถืออย่างนี้นะครับเป็นวอล์กเกอร์นะครับผมถืออย่างนี้มีกล้องมีไมค์มีอะไรเงี้ยรวมๆกันหลายโลนะครับแค่เซตอัพที่ผมถืออยู่ทุกวันเนี่ยก็เกือบ3โลแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปแกล้งมันนะครับไม่ได้ใส่ลิกไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปนะครับเกือบ3โลแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเอา S1 มาเนี่ย3โลนิดๆเลยนะครับแล้วคุณต้องถืออยู่ทั้งงานเนี่ยผมมองว่าไม่ไหวนะครับผมเลยไม่เลือกที่จะเปลี่ยนเป็น S1 นะครับเพราะว่าผมทำมาคนเดียวนะครับผมอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าจะให้เลือกเนี่ยแล้วมีคนถ่ายผมด้วยเนี่ยก็ S1 นะครับผมประมาณนี้ครับถึงแม้ว่าระบบออโต้โฟกัสอะไรเนี่ยมันจะสู้โซนี่ไม่ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปเองนะครับผมไอโฟกัสที่มันแบบเดี๋ยวนี้มันไปไหนแล้วตอนไหนแล้วนะครับผมหรือแม้แต่การถ่ายวิดีโอเองเนี่ยแต่ว่าคุณภาพที่มันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง noise performance นะครับหรือว่าแบบการถ่ายโคเดกต่างๆนะครับผมการถ่ายเป็นล็อกนะครับผมวีล็อกในนั้นนะครับผม10 บิตอะไรพวกเนี้ย
เรียกว่าเยี่ยมยอดเลยนะครับ 4K 60เลยก็ว่าไปนะครับหลายๆคนชอบอยู่แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าผมใช้วิดีโอมากกว่าการถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับก็แนะนำเลยครับ Lumix S1 นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เกี่ยงเรื่องน้ำหนักนะครับผมคุณจันชนานะครับผมประดิษฐ์ซับนะครับบอกว่าถ่ายวิดีโอชัตเตอร์นับยังไงครับแล้วแต่เฟรมเรทครับผมเช่นสมมติว่าผมถ่ายที่นะครับผม24เฟรมเพอร์เซกนะครับผมการถ่ายวิดีโอแล้วปิดชัตเตอร์เป็นแมนนวลนะครับผมก็ต้องเอาเฟรมเรทคูณ2เข้าไปครับผมเช่นสมมติว่าผมถ่ายที่ 25p ผมจะปรับเป็น 1:50 ที่ shutter speed ของผมนะครับผมถ้าเกิดว่าผมถ่ายที่ 30 เฟรมเพอร์เซกนะครับผมจะปรับเป็น 1:60 นะครับถ้าเกิดว่าผมถ่ายที่ 60p นะครับผม60เฟรมเพอร์เซกเนี่ยผมจะปรับ shutter speed นะครับไปที่ 1:120 ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าวันนึงผมอยากถ่าย slow motion นะครับผมที่ 120 เฟรมเพอร์เซกนะครับผมประมาณนี้ครับผมก็จะเลื่อน shutter speed ผมนะครับไปที่ 1:250 นะครับคือเอาทุกอย่างเอาเฟรมเรทที่คุณจะถ่ายเนี่ยคูณ2เข้าไปนะครับผมมันจะทำให้ภาพเนี่ยไม่คริสเกินไปนะครับไม่กระตุกกระตักเกินไปนะครับผมให้มันสมูทขึ้นนะครับแล้วก็ดูเป็นซีนิมาติกมากขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับคุณธนารัตน์นะครับผมพลัมมาลานะครับบอกว่า S10 Plus กับ iPhone 10s พี่คิดว่าอันไหนทนต่อการใช้งานระยะยาว iPhone 10s ครับคือ iPhone เนี่ยถามว่ามันสเปคมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้สวยเท่า S10 Plus นะครับผมมันไม่ได้ฟีเจอร์เยอะเท่า S10 Plus นะครับมันโอ้โหมันไม่ได้มีลูกเล่นนะครับ Ultrasonic Fingerprint Scanner อะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงความเสถียรนะครับแล้วการใช้งานระยะยาวจริงนะครับ iPhone เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยนะครับถึงแม้จะออกมาทุกปีนะครับผมอย่างตัวผมตอนนี้นะครับตอนนี้ผมยังใช้ iPhone 6s อยู่นะครับผมฉะนั้นที่ผมซื้อ iPhone 6s นะครับหลังจากที่มันเปิดตัวมาประมาณ2อาทิตย์นะครับผมประมาณนี้นะครับคือเปิดตัวมาเนี่ยผมซื้อผมจองซื้อเลยนะครับผม 30,000 กว่าบาทตอนนั้นนะครับ 128 กิกตัวท็อปนะครับผมตอนนี้มันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับลื่นอยู่ประมาณนี้เลยนะครับคุณณสันต์ว่องนะครับผมถามว่ามือถือที่พี่คิดว่าเหมาะสำหรับพี่ที่สุดตอนนี้คือมือถือรุ่นอะไรครับและเพราะอะไรมือถือที่เหมาะผมที่สุดตอนนี้ใช่มั้ยครับส่วนตัวแล้วผมเป็นคนถนัด iOS นะครับผมก็ต้องบอกตามตรงนี้ครับคือผมลองไปเล่น Android มาแล้วนะครับถามว่าผมชอบมั้ยก็ชอบนะครับแต่ว่าผมไม่ถนัดเท่านั้นเองนะครับผมการเจสเจอร์อะไรเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ชินก็ได้มั้งผมรีวิว Android ไปหลายตัวนะครับผมแล้วก็ลองเล่นดูลองอะไรดูเนี่ยมันก็ไม่ชินมือนะครับผมยังไม่เข้ากับ Operating System อย่างเต็มที่นะครับผมแต่ผมมองว่าความที่ผมเล่น iPhone มาก่อนเนี่ยความเสถียรอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงนะครับมันลื่นมันไหลนะครับผมมันทำให้พอมาเล่นพวก Android รู้สึกแปลกๆนะครับอันนี้ต้องย้ำก่อนนะครับว่าเป็นความคิดเห็นของผมส่วนตัวล้วนๆนะครับที่ผมเล่นมาประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันเหมาะกับผมที่สุดเนี่ยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะนะครับในโทรศัพท์นะครับผมต้องการความลื่นไหลจริงๆนะครับกล้องก็มีแล้วนะครับทุกอย่างก็มีแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้อะไรอินเทสมากในโทรศัพท์นะครับผมก็จะเน้นความลื่นไหลแล้วก็การใช้งานระยะยาวมากกว่านะครับพร้อมทั้งนะครับผมเป็นคนที่ชอบแบบทำอะไรเร็วๆนะครับบางทีแบบอาจจะซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยโยนนู่นโยนนี่ทำตกอ่างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับคืออ่างล้างหน้าเนี่ยล้างๆอยู่เอามาดูปุ๊บตกอ่างไปเลยนะครับผมผสมกับครีมกวนหนวดไปเลยก็มีอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้งานค่อนข้างจะโรบัสต์นะครับผมซึ่งผมมองว่า iPhone เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ผมมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการความเสถียรของระบบปฏิบัติการเองนะครับความแข็งแรงเองนะครับผมแล้วก็ราคาการขายต่อมือ2เนี่ยทำได้ก็ค่อนจะดีมากนะครับคือราคามันตกช้านะครับ iPhone นะครับเบื่อแล้วก็ขายได้นะครับแล้วก็ยังได้แบบราคาที่ยังดีอยู่ประมาณนี้ด้วยนะครับผมซึ่งแตกต่างจากทาง Android ประมาณนี้ครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมก็ผมมองว่าอันนี้มันเข้ากับตัวผมนะครับผมเลือกiPhone 11นะครับผมก็ต้องรอดูว่าออกมาว้าวขนาดไหนนะครับผมต้องการมันอะไรขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับถ้าเกิดออกมาว้าวแต่ราคาเนี่ยก็จะต้องผ่านปีนี้ไปนะครับผมก็รอซื้อปีหน้าอะไรประมาณนี้นะครับคุณตอสซ่าเลิฟ001นะครับบอกว่าถามถึง MacBook Pro สำหรับคนไม่เคยใช้ Mac แบบคนทั่วไปจะสามารถนำมาใช้งานอะไรได้บ้างครับให้คุ้มค่านอกจากงานตัดต่อหรืองานกราฟิกคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่านะครับผมใช้งาน MacBook ผมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานตัดต่อทั้งนั้นเลยนะครับผมกราฟิกเนี่ยผมก็ทำน้อยนะครับทำแต่ทำน้อยมากนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ซื้อ MacBook มาเนี่ยเขาต้องการที่จะใช้ Operating System นะครับเป็น Mac OS นะครับผมคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำนะครับที่ผมรู้จักส่วนใหญ่เนี่ยครับคือการเขียนโปรแกรมนะครับหรือการเขียนแอปต่างๆนะครับลงในให้ iOS เองอะไรพวกนี้นะครับหรือเขียนโปรแกรมนะครับผ่าน Xcode อะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะครับผมการสร้างโปรแกรมการสร้างแอปอะไรพวกนี้ก็จะเป็น productivity อย่างนึงนะครับที่นอกเหนือจากการตัดต่อวิดีโอนะครับหรือทำกราฟิกใน Photoshop อะไรพวกนี้นะครับหรือการวาดรูปนู่นนี่นั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนผมหลายๆคนก็เริ่มที่จะเขียนแอปให้ Apple เยอะขึ้นพอซื้อ MacBook มาเขียนอะไรพวกนี้รวมถึงความเสถียรที่มันใช้ได้ยาวด้วยนะครับตัวนี้ MacBook Pro 2015นะครับปีนี้2019แล้วนะครับนะครับผมปีนี้2019แล้วนะครับอันนี้2015นะครับผมคราวนี้เนี่ยผมยังใช้งานมานะตัดวิดีโอทุกคลิปนะครับทุกคลิปที่คุณเห็นนะครับตัดมาจากเครื่องอันนี้นะครับผมก็อาจจะช้าๆหน่อยนะครับน่ารำคาญหน่อยแต่ผมมองว่าก็โอเคนะครับผมเพราะว่าตัวที่ผมจะซื้อต่อไปเป็น iMac นะครับซึ่งใช้เงินค่อนข้างจะเยอะนะครับผมประมาณนี้ครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณนี้ครับหลายๆคนก็เริ่มตัดต่อวิดีโอก่อนนะครับเพราะว่ามันมีโปรแกรมดีๆนะครับอย่าง Final Cut Pro อะไรพวกนี้นะครับผมการเรนเดอร์ที่เร็วนะครับ Export เร็วด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็การใช้งานกราฟิกต่างๆนะครับเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจอ MacBook Pro รุ่นใหม่ๆนะครับเป็นจอ P3 นะครับผม Color Space ค่อนข้างจะเยอะสูงนะครับผมแต่งรูปแต่งอะไรเนี่ยทำงานกราฟิกได้สนุกสนานนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีทัชรูปนู่นนี่นั่นนะครับอย่างที่ผมเห็นที่เขาใช้งานก็คือการเขียนโปรแกรมนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับเขียนแอปอะไรประมาณนี้นะครับผมคุณอาร์มหันษานะครับบอกว่าสงสัยนานแล้วครับเรื่องshutter speed หรือค่ารูรับแสงผมก็ใจเห็นภาพมากๆแต่ค่า ISO ที่เขาบอกว่าชดเชยแสงให้นะครับ
หรือความไวแสงหลักการจริงๆมาเป็นเทคนิคเข้าทำงานยังไงล่ะครับแล้วทำไมกล้องบางตัวปรับได้ไม่เท่ากันตัวนี้สุดแค่ 25,600 อีกตัวเป็นแสนและก็คำถามสุดท้ายครับทำไม P30 Pro ถึงปรับ ISO ได้เยอะกว่ากล้องทั่วไปครับขอบคุณครับ ISO เนี่ยเราปรับมาเรียกได้ว่าเราต้องการที่จะทำให้มันไวกว่าแสงมากขึ้นนะครับผมคราวนี้เนี่ยไอไวต่อแสงมากขึ้นเนี่ยมันก็ตามมาด้วยนอยส์ตามมาด้วยเกรย์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมหลักการจริงๆมันก็จะมีแค่นี้นะครับผมขอไม่ลงลึกเยอะนะครับผมอะไรต่างๆเนี่ยโหเรียกว่ามันเป็นเรียกว่า ISO เนี่ยคุยกันเป็นชั่วโมงเลยนะครับถ้าเกิดจะอธิบายเทคนิคเข้ามาจริงๆนะครับว่ามันมายังไงนะครับผมมันมีการใส่ไฟเข้าไปในโฟโต้ได้โอดเพื่อมันจะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุยเรื่องยาวนะครับผมคราวนี้เนี่ยผมขอข้ามไปคำถามต่อไปนะครับว่าแล้วทำไมกล้องบางตัวปรับได้ไม่เท่ากันนะครับผมอันนี้มันแล้วแต่มีหลายกรณีมากนะครับมีหลายแฟกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดเซ็นเซอร์เอ่ยนะครับผมเรื่องโปรเซสเซอร์เอ่ยนะครับซอฟต์แวร์ในนั้นอะไรพวกนี้นะครับผมอัลกอริทึมต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเช่น Asus Mark II นะครับผมกับ Asus S Mark II เนี่ยถามว่านะครับอันนึงเนี่ยโหมันก็24เมกะพิกเซลอันนึงก็12เมกะพิกเซลนะอันนึงดันได้400,000นะครับอันนึงดันได้เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน20,000กว่านะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับผมคราวนี้ชิปในนั้นเนี่ยครับมันถูกออกแบบนะครับผมแตกต่างกันนะครับผมตัวนึงเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้แบบเฮ้ยให้มันน้อยซีดักชั่นดีๆนะครับผมรวมถึงเมกะพิกเซลที่มันน้อยอยู่แล้วเนี่ยใน A7S 2เนี่ยทำให้มันถ่ายภาพได้คลีนขึ้นนะครับถ่ายวิดีโอได้คลีนขึ้นนะครับผมจัดการ noise ดีขึ้นนะครับดัน ISO ได้สูงขึ้นประมาณนี้ครับซึ่งส่วนหนึ่งแล้วมันอยู่ที่เมกะพิกเซลเขานะครับผมและนะครับยังอยู่ที่ตัวโปรเซสเซอร์ด้วยนะครับยิ่งโปรเซสเซอร์แรงที่อยู่ในกล้องตัวใหม่ๆนะครับมันจะสามารถทำให้ ISO เนี่ยดันได้สูงขึ้นนะครับเช่น A7R Mark II นะครับไป A7R Mark III นะครับผมถามว่าเซ็นเซอร์2ตัวเนี่ยเป็นตัวเดียวกันไหมเป็นตัวเดียวกันนะครับผมอาจจะมีการทวิกอะไรนิดหน่อยนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจาก2โมเดลนี้ก็คือโปรเซสเซอร์ที่อยู่ข้างในนะครับผมคุณจะสังเกตว่า Dynamic Range นะครับผมแล้วก็การดัน ISO นะครับผมภาพที่คลีนนะครับผมจะอยู่ใน A7R Mark III ซะมากกว่านะครับเพราะว่ามันใช้โปรเซสเซอร์ที่ใหม่กว่านะครับผมจัดการ ISO ได้ดีกว่าเท่านั้นเองนะครับคราวนี้นะครับมันก็แล้วแต่ capability ของเซ็นเซอร์ตัวนั้นนะครับว่ามันจะรับได้ขนาดไหนนะครับคุณจะใส่ ISO เป็นล้านเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยไอ้เป็นล้านเนี่ยมันเละขนาดไหนนะครับผมโปรเซสเซอร์มันแฮนเดิลนะครับพวกไอ้ information จากเซ็นเซอร์นั้นได้ขนาดไหนนะครับผมโปรเซสเซอร์มันทำงานทันไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่า 50,000 เนี่ยภาพมันเริ่มเละแล้วนะก็เอา native ไปที่ 50,000 ในประมาณนี้นะครับผมเขาจะพัฒนาโปรเซสเซอร์ในกล้องนะครับจนสามารถดึงศักยภาพนะครับผมของข้อมูลในเซ็นเซอร์เนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองนะครับผมก็ต้องรอขึ้นอยู่กับเวลาครับว่ามันจะไปถึงขนาดไหนนะครับแต่ในคำถามต่อมาคือว่าพี่ทำไม P30 Pro เนี่ยมันถ่ายได้สูงจริงๆเลยมันดันไปตั้ง 400,000 เนี่ยมันเยอะกว่า A7 Mark III ของผมอีกอะไรประมาณนี้ผมควรจะกังวลไหมนะครับก็คือว่านะครับถามว่า P30 Pro อย่างที่ผมว่าไปนะครับขนาดเซ็นเซอร์มันเล็กใช่ไหมครับผมแต่ว่านะครับโปรเซสเซอร์ในนั้นมันเรียกได้ว่าเป็นท็อปคลาสนะครับผมคิรินนะครับคิริน7นาโนเมตรตัวนั้นนะครับผมในโปรเซสเซอร์ P30 Pro นะครับแล้วมันถูกเขียน AI algorithm มาด้วยนะครับให้มันสามารถแบบว่าดึงศักยภาพของกล้องเนี่ยดึงศักยภาพของไอเซนเซอร์มันได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับคือโหวยแบบโอ้ไม่สนใจเซ็นเซอร์เล็กเซ็นเซอร์น้อยโอ้สนใจแค่โปรเซสเซอร์แรงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมให้โปรเซสเซอร์เนี่ยประมวลผลทุกอย่างนะครับซึ่งถามว่าเวลาที่คุณไปถ่ายที่มืดนะครับอย่างเช่นผมเคยเล่น P30 Pro มาอย่างงี้นะครับทุกอย่างมันโดนคำนวณนะครับทุกอย่างมันโดนใช้งานโดย AI หมดเลยนะครับคือหมายความว่าถ้าเกิดคุณถ่ายในที่มืดปุ๊บใช่ไหมคุณจะสังเกตว่าเวลาคุณเอาถ่ายในที่มืดใช่ไหมคุณกดโฟกัสใช่ไหมครับปุ๊บคุณกดถ่ายปั๊บใช่ไหมแล้วมันก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาว่ากำลังชาร์จเป็นเด้งอยู่อะไรประมาณนี้กำลังทำให้มันคมอยู่นะครับอันนั้นแหละครับคือการทำงานของ AI นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาทำงานกันในเฟรมไหนนะครับแต่ว่ามั่นใจได้เลยว่าเขาไม่ได้ถ่ายแค่รูปเดียวครับในนั้นครับเขาถ่ายเป็น10รูปนะครับแล้วเอามาเมิร์จกันรวมกันนะครับอารมณ์ประมาณว่านะครับคุณถ่ายรูปในต่างๆ exposure กันนะครับผมแล้วคุณมาเมิร์จกันใน Photoshop เพื่อจะทำ noise reduction นะครับผมอะไรประมาณนั้นทำ sharpening อะไรประมาณนั้นใน Photoshop นะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ต้องมาเข้าคอมไม่ต้องเอาเสียบ memory card เข้าคอมนะอันนี้มันทำอยู่ใน Kirin 980เลยนะมันหมุนกันอยู่ในนั้นเลยนะครับผมมันคำนวณ AI มันจัดให้เสร็จนะครับเอ้ยอันนี้มันดาวใช่มั้ยมันมีจุดๆๆนี้ใช่มั้ยเอามา merge ใส่ sharpening เข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่า 400,000 เนี่ยจะเป็นค่านึงครับในรูปนึงเท่านั้นเองนะครับผมรูปอื่นอาจจะแบบไม่ใช่ 400,000 หรือรูปอื่นจะแบบเท่าไหร่ๆผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเก็บหลายๆรูปครับคุณถ่ายไปรูปนึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะ sharpening นู่นนี่นั่นนะครับบอกว่ามันกำลังโปรเซสอยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็ออกมาเป็นภาพสวยๆนะครับจากมืดเลยไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยออกมาเป็นแบบโอ้โหเป็นภาพแบบว่าชัดเลยอะไรประมาณนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวโปรเซสเซอร์นะครับผมแล้วก็การทำงาน AI อัลกอริทึมในนั้นนะครับผมที่โฮเว่ยเขาเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายรูปในที่มืดได้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องอย่างมากนะครับกับโปรเซสเซอร์นะครับผมยิ่งตัวเนี้ย980 7นาโนเมตรเนี่ยโหเรียกว่าตบยับเลยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ข่าวกันนะครับว่าไอ้ P30 Pro นะครับกล้องเนี่ย QC โดยไลก้าจริงนะครับผมตัวชิ้นเลนส์ตัวอะไรนะครับ QC โดยไลก้านะครับแต่ตัวเซ็นเซอร์นะครับที่ออกแบบมาใหม่นะครับเพื่อ P30 Pro ตัวนี้นะครับออกแบบโดย Sony ผลิตโดย Sony นะครับเป็นเซ็นเซอร์ของ Sony นะครับผมนั่นหมายความว่าอะไรนะครับถ้าเกิดว่าคุณกำลังพูดถึงกล้องตัวต่อไปของ Sony นะครับผมซึ่งมันไม่พ้น A7S Mark III นะครับซึ่งมันออกแบบไม่ถ่ายตอนกลางคืนอยู่แล้วนะครับผมเทคโนโลยีที่มันถูก implement มาขนาดนี้นะครับยิ่ง Sony เนี่ยพูดถึงเรื่อง AI มากขึ้นในวงการกล้องนะครับผมตัวต่อไปเรียกได้ว่านะครับน่าจะถอดแบบนะครับหรือไม่ก็ใกล้เคียงกับ P30 Pro เลยก็ได้นะครับผมการดัน ISO นะครับในกล้องจะทำได้ดีขึ้นนะครับ AI optimization ในนั้นเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นนะครับผมเรียกได้ว่านะครับให้โอเวอร์ไปใช้เซ็นเซอร์ไปเลยนะครับ
อะไรประมาณไปลองยากับ Huawei ก่อนว่างั้นเถอะทำเซนเซอร์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับในโทรศัพท์แล้วก็เปลี่ยนเป็น RYB อะไรพวกนี้นะครับเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับผมแต่เรียกได้ว่าเทคโนโลยีของ Samsung นี่เรียกได้ว่าตบแน่นอนครับตัวหน้านะครับผมเราเห็นกันแล้วนะครับว่าทำได้ขนาดไหนนะครับประมาณนี้ครับต่อไปนะครับคุณ Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 by ประเสริฐ Thailandชื่ออย่างครูเลยนะผมขอโทษด้วยนะเธอผมอ่านสูตรไม่ครบทุกตัวนะครับผมถามว่าหัวพี่เป็นปางแดงหรือเปล่าครับมีวิธีรักษาให้หายไหมใช่ครับผมเป็นปางแดงนะครับผมก็เป็นตั้งแต่เกิดนะครับเป็นรูปหัวใจกลับด้านนะครับผมคราวนี้เนี่ยถามว่ามันมีการรักษาไหมมันมีครับผมสามารถไปเลเซอร์ได้นะครับแต่คราวนี้ผมมองว่าคนอื่นมันไม่ได้มีอย่างเงี้ยนะครับผมคือผมไม่ได้อยากแตกต่างหรืออะไรนะแต่ผมมองว่ามันมีอะไรเนี่ยมันมีรูปออกมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตผมแย่ลงนะครับมันไม่มีการทำให้ผมเป็นคนไม่ดีนะครับมันไม่ได้ทำให้คนอื่นมองว่าผมเป็นคนไม่ดีเลยพวกเนี้ยผมมองว่ามันโอเคนะครับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นซิกเนเจอร์ของผมนะผมเลยไม่เอามันออกนะครับแต่ผมสามารถเลเซอร์มันออกได้นะครับผมหลายๆครั้งก็ไปเลเซอร์มันเลเซอร์รอยสักอะไรพวกนี้ละมั้งครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เลเซอร์ออกได้เลยนะครับประมาณนี้ครับคุณซินเฟานะครับผม1996บอกว่าP30 Pro ใช้กระจกหน้าจออะไรครับแล้วก็เรื่อง IP68 ที่เป็นเหตุอยู่ตอนนี้ขอแบบละเอียดเลยนะครับเพราะผมก็ใช้อยู่ขอบคุณครับคือผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับทาง Huawei นะครับไม่ได้เปิดเผยมานะครับว่าเขาใช้กระจกอะไรนะครับไม่มั่นใจว่าเป็น Gorilla Glass หรือเปล่าไม่มั่นใจว่ามันเป็นการ์ดของเขาเองหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ถามว่ามันแข็งแรงมั้ยมันแข็งแรงนะผมลองไปเคาะดูแล้วที่ร้านนะครับผมมันก็แน่นๆนะครับผมแล้วก็อีลาสติกเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะแต่ผมขอโทษด้วยนะผมไม่ได้ลองโยนให้ดูนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันแข็งแรงขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันมีคลิปดับเทสแล้วนะครับก็ลองไปดูได้เลยนะครับผมคราวนี้เรื่องน้ํา IP68 ที่ผมกล่าวไปนะครับว่าการประกอบกันอะไรเนี่ยทาง Huawei เนี่ยอาจจะ QC หลุดมาหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมมันอาจจะแจ็คพอตประมาณนี้นะแต่ว่ามันเป็นกันหลายเครื่องนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า Huawei เนี่ยพอออกมา iPhone ก็เป็นนะครับช่วงของการอะไรพวกเนี้ยมีคนโวยเหมือนกันนะครับว่าเครื่องมีปัญหานะครับแต่ว่า Tech Reviewer หลายๆคนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า iPhone เนี่ยมันกันน้ำนะครับคือลองไปโยนแล้วนะครับลองไปว่ายในน้ำแล้วอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็นกรณีที่แย่จริงๆนะครับเลยเป็นอย่างนั้นหรือแบบก่อนหน้านั้นอาจจะไปตกมาหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าเราไม่รู้ความจริงนะผมก็เลยขอไม่พูดเยอะนะครับกับอันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงว่า IP68 เนี่ยมันกันน้ำจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณพูดถึง IP68 เนี่ยทุกๆแบรนด์มันมีหมดนะครับได้ IP68 หมดนะครับเรตติ้งนะครับมันทนทานต่อน้ำนะครับผมแต่ว่ามันสามารถกันฝุ่นได้นะครับหมายความว่าฝุ่นเนี่ยจะไม่เข้าไปในเครื่องของคุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาลงไปในน้ำนานๆมันก็โดนเหมือนกันนะครับผมงานมันก็เข้าเหมือนกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับแต่ละแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Samsung Huawei Oppo นู่นนี่นั่นเอง iPhone เองนะครับผมโน้ตไว้ข้างล่างนะครับจาก IP68 นะครับทุกแบรนด์นะครับว่าIP68 หมายความว่าผมเทสในคอนดิชันของผมเท่านั้นนะครับหมายความว่านะครับ Samsung ก็เทสคอนดิชัน1นะครับผมเรตติ้ง IP68 ของ Samsung ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมเรตติ้ง IP68 ของ iPhone ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผม IP68 ของ Huawei ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนมีเรตติ้งเดียวกันนะครับแต่การเทสไม่เหมือนกันนะครับบางเจ้าอาจจะโยนน้ำลงเฉยๆนะครับบางเจ้าอาจจะจุ่มลงไปในน้ำบางเจ้าเอาไปลงในบ่อน้ำบางเจ้าเอาไปว่ายน้ำด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าผมมานั่งอธิบายคอนดิชันทุกคอนดิชันโอ้โหยาวมากเลยนะครับทุกคนมีการเทสที่แตกต่างกันประมาณนี้นะครับผมบอกให้ครับแต่ว่าจะพูดถึงโทรศัพท์ที่มันกันน้ำดีๆเนี่ยถ้าที่ผมเล่นมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมว่า iPhone นะครับผมเพราะว่ามีรีวิวเวอร์หลายคนนะครับลองแล้วตัวผมก็ลองแล้วด้วยนะครับมันตกเรียกว่าตกบ่อไปเลยนะครับตกอ่างอาบน้ำไปเลยอะไรประมาณนี้ก็โอเคนะไม่ได้เป็นไรนะครับผมรีวิวเวอร์หลายๆคนนะครับก็เอาลงไปในแม่น้ำอะไรประมาณนี้เป็นหลายเมตรเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเหมือนกัน iPhone ประมาณนี้นะครับแต่ช่วงนี้ความที่ P30 Pro มันฮอตไงครับกล้องมันสวยเลยถ่ายดวงจันทร์ถ่ายอะไรเงี้ยคนก็โจมตีเยอะเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมมันฮอตนะครับผมก็เรียกได้ว่าถามว่าการประกอบอะไรอาจจะไม่แค่ QC หลุดมาแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันกระเด็นโดนเฉยๆผมบอกว่ามันไม่เป็นไรนะครับผมแค่อย่าเอาไปจุ่มน้ำก็พอนะครับถึงแม้ว่าจะมี IP68 ก็ตามครับเพราะว่านะครับถึงแม้ว่าเขาจะ advertise ว่ามันเป็น IP68 นะครับผมกันทนต่อน้ำนะครับผมแต่เราเรียกกันกันน้ำนะครับทนต่อน้ำนะครับผมแล้วก็กันฝุ่นนะครับคราวนี้เนี่ยเขาไม่ได้รับประกันนะครับคือถ้าเกิดมีน้ำเข้าไปในเครื่องก็คือเคลมไม่ได้ประมาณนี้นะครับต้องเตือนด้านนี้ด้วยนะครับผมคุณลุ่มโลด S นะครับถามว่าผมอยากจะซื้อกล้องตัวแรกครับหัดถ่ายรูปถ้าผมซื้อ Panasonic GX85 พี่ว่าโอเคไหมครับมันจะมีรุ่นไหนในราคาใกล้กันมาสู้ไหมเน้นถ่ายคนพี่ว่าผมควรใช้เลนส์ไหนดีขออภัยด้วยถ้าคำถามยาวไปเยอะไปหน่อยครับคุณพี่ขอบคุณล่วงหน้าครับคุณพี่ เรื่องหัดถ่ายรูปเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าชอบอะไรยังไงนะครับผมการหัดถ่ายรูปเนี่ยบางคนเริ่มจาก mirrorless นะครับบางคนเริ่มจาก DSLR นะครับไอตัวนี้เขาเป็นกล้องสไตล์ mirrorless นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึง mirrorless แล้วเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือว่าคุณเห็นภาพก่อนที่คุณจะถ่ายเลยนะครับผมมันง่ายนะครับมันไม่เหมือน DSLR นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นในราคาอย่างเงี้ยนะครับผมก็ mirrorless แต่ผมมองว่ามันค่อนข้างจะน้อยมากนะครับถ้าเกิดน้องอยากจะไปพานาในราคานี้นะครับก็โอเคครับผมแต่ผมอยากจะโน้ตให้อย่างนึงนะครับก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นเยอะนะครับโดยเฉพาะ Canon M50 นะครับคือผมไม่ได้ป้ายยานะครับผมไม่ได้ป้ายยานะครับคือถ้าเกิดคุณพูดถึงการถ่ายคนหรืออะไรสักอย่างนะครับความคิดผมนะความที่ M50 เนี่ยมันราคาถูกมากนะครับผมช่วงนี้หลายๆโปรโมชั่นออกมาบอกแล้วนะครับว่า 20,000 นิดๆเองอะไรประมาณนี้ก็ราคาใกล้ๆกันเลยนะครับรวมคิดรวมอะไรแล้วนะครับผมว่าการถ่ายคนเนี่ยถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำนะครับผมก็ Canon มากกว่านะครับเพราะว่า Canon เนี่ยถ่ายคนสวยมากเลยนะครับ Canon เนี่ยผิวมันแบบผิวมันเนียนๆนะครับผิวมันสวยจริงๆนะครับผมรวมถึงนะครับถ้าเกิดน้องอยากจะเป็นล็อกเกอร์เนี่ยครับสมมุตินะครับ M50 มันมีจอฟลิปนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยถ้าที่ผมจำได้ GX85 ไม่มีจอฟลิปใช่มั้ยครับมันจะ
ทิ้วขึ้นทิ้วลงเดียวนะครับระบบออโต้โฟกัสใน 1080p เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมมันดึงมันโอ้โหใช่ไหมครับดูพิกเซลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น 4K ก็ถ่ายได้นะครับแต่มันก็ไม่ดีเท่านั้นแล้วนะครับผมประมาณนี้ครับผมมองว่าให้ลองล็อกให้น้องลองไปลองนะครับผม F50 ดูก่อนอาจจะติดใจก็ได้นะครับเพราะราคาผมมองว่ามันก็ใกล้ๆกันเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยคุ้นเคยกับ GX85 เท่าไหร่นะครับแต่คราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วจากที่ผมดูมานะครับผมความที่น้องเนี่ยอยากถ่ายคนนะครับเริ่มต้นถ่ายคนเนี่ยผมอยากให้เริ่มจากสวยๆก่อนเลยครับอะไรเงี้ยไม่ต้องเล่นกับไฟล์เยอะเลยประมาณถ่ายเป็น JPEG ก่อนก็ได้ครับรอไปเล่นทีหลังได้นะครับถ่ายเป็น JPEG ก่อนประมาณนี้นะครับลองถ่ายไปดูก่อนเลยพวกนี้นะครับพอถ่ายรูปถนัดแล้วเนี่ยไอ้โพสต์มันจะตามมาเองครับมันจะตามมาเร็วมากเลยนะครับผมลองถ่ายรูปด้วย JPEG ก่อนลองถ่ายรูปจากไฟล์ JPEG ธรรมดาก่อนผมมองว่าการถ่าย JPEG ให้มันสวยออกมาเลยเนี่ยก็น่าจะแบบเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายแล้วแบบเอ้ยมันสกินโทนมันไม่ค่อยติดใจเลยเอ้ยมันไม่อะไรแกนะครับผมมันก็อาจจะท้อได้นะครับผมมองว่าเริ่มเลยเปิดซิงมันเอาให้หนักเลยนะครับผมเอาสกินโทนแคนนอนไปเล่นเลยอย่างงี้ดีกว่านะคือถ่ายคนออปชันนึงที่มันเด้งขึ้นมาในหัวก็ไม่คนแคนนอนอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์เลยแคนนอนนะครับต้องบอกงี้นะครับ M50 กับตัว GX85 นะครับก็ลองไปจับลองไปเล่นดูอะไรประมาณนี้ผมแนะนำได้แค่นี้นะครับผมก็แล้วแต่น้องนะครับน้องชอบอะไรยังไงนะครับผมอย่าลืมเอาเมมโมรี่การ์ดไปด้วยนะครับไปเสียบดูไฟล์เลยนะครับเสียบปุ๊บถ่ายเสียบปุ๊บถ่ายนะครับเสียบกล้องได้ถ่ายอันนึงเสียบกล้องได้ถ่ายอันนึงนะครับผมแล้วก็เอากลับบ้านไปดูไฟล์นะครับว่าชอบสีแบบไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยดูวิดีโอลองล็อกดูเลยนะครับชอบแบบไหนมากกว่าชอบเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าอะไรประมาณนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับพี่ป้ายานะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาถามกันนะครับผมคุณตวนพนวนสิทธิ์นะครับผมบอกว่าอยากรู้เกี่ยวกับพวกสมาร์ทวอชครับพวก Apple Watch หรือแบรนด์อื่นก็ได้ครับกำลังมองหาสมาร์ทวอชอยู่มีงบไม่เกิน 10,000 ครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยอินกับสมาร์ทวอชเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเกิดพูดถึงประสบการณ์ของผมนะครับว่ารอบตัวผมเนี่ยใช้สมาร์ทวอชเนี่ยเขาใช้อะไรกันนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับสมาร์ทวอชเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ดูเวลานะครับเขาใช้ต่อกับไอตัวอย่างเช่นเพื่อนผมหลายคนก็ใช้ Apple Watch นะครับผมก็ต่อกับ iPhone ใช่ไหมครับมีการโทรมามีการอะไรมานะครับมีการเมสเซจมาอะไรมาสามารถให้ Siri ตอบได้เลยนะครับผมไม่ต้องถือโทรศัพท์มาเองนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าถืออย่างนี้มันแตกต่างจากอย่างนี้ยังไงนะครับผมอันนี้อาจจะแบบเขาจะเหนื่อยก็ได้นะครับเขาอาจจะไม่อยากเอาขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาต้องแบบเอ้ย Siri บอกว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาใช้ในด้านของการกีฬานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการนับแคลอรี่ต่อวันนะครับผมนับว่าคุณนอนหลับยังไงบ้าง นะครับคุณดิฟสลีปหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับการกินแคลอรี่ต่อวันคุณกินอะไรคุณบันทึกไว้นะครับผมคุณเดินต่อวันเท่าไหร่นะครับคุณไปวิ่งบนลู่วิ่งเนี่ยมันยังรู้เลยว่าคุณวิ่งนะครับหัวใจบีบคุณเต้นยังไงบ้าง นะครับต่อวันคุณเบิร์นแคลอรี่ไปเท่าไหร่นะครับหัวใจคุณเต้นเป็นปกติตอนนี้เป็นเพราะอะไรนะครับผมคุณเกินมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายคุณหรือเปล่าร่างกายคุณดรอปลงหรือเปล่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นหรือน้อยลงอะไรประมาณนี้เขาใช้กันเพื่อดูแลสุขภาพมากกว่านะครับไอ้พวกการคุยกับ Siri เอ่ยนะครับผมการดูต่างๆนะครับการเล่นนู่นนี่นั่นนะครับการแบบว่าเปิดเพลงผ่านอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องรองนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนห่วงใยเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวแล้วถามว่าทำไมผมไม่ซื้อสมาร์ทวอชนะครับแค่มีนาฬิกาเนี่ยมีโรเล็กซ์ก็ไม่ดูอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดถึงสมาร์ทวอชนะครับก็เรียกได้ว่าส่วนตัวแล้วผมออกกำลังกายเนี่ยผมรู้อยู่แล้ววันนึงผมเบิร์นเท่าไหร่นะครับผมเผาผลาญเท่าไหร่นะครับผมวิ่งเนี่ยผมเท่าไหร่นะครับอะไรเงี้ยผมไม่ต้องการสมาร์ทวอชอยู่แล้วนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะแบบผมกลัวว่ามันจะไปชนอะไรมากกว่านะครับปงทีเดียวอะไรเงี้ยเรียบร้อยประมาณนี้ครับแล้วมันก็ค่อนข้างเถอะสำหรับผมด้วยนะครับต้องบอกตามตรงนี้ครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดผมอัพเซตใครนะครับคือผมไม่ได้มีอะไรกับสมาร์ทวอชนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่ได้เข้ากับไลฟ์สไตล์ชีวิตของผมนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับคุณ Dress as Cute Girl นะครับผมบอกว่าในอีก 2-3 ปีใช้ Mac or iPhone จะยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าครับคือผมใช้งาน Mac เนี่ยหรือว่า iPhone เองเนี่ยผมใช้ในระยะยาวอยู่แล้วนะครับผมเรียกว่ายาวมากจริงครับคือ iPhone เนี่ยผมก็ใช้มาหลายปีนะครับไอ้ Mac เครื่องนี้ผมก็ใช้หลายปีนะครับคือใช้แต่ละอย่างเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับและเหตุผลที่มันทำให้น่าใช้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันใช้ได้ยาวนะครับผมมันเสถียรด้วยนะครับเสถียรมากๆเลยนะครับใช้ได้ยาวด้วยเสถียรด้วยและถ้าเกิดว่าวันไหนคุณเบื่อนะครับคุณขายต่อมือ2คุณยังขายได้ราคาดีด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็น killer feature เลยนะครับที่ Apple เขาปูมาอย่างแน่นหนาเลยนะครับตลาดมือ2พวกนี้นะครับราคาตกน้อยมากนะครับ iPhone เนี่ยโอ้โหตกกันน้อยมากนะครับผมส่วนใหญ่จะตกกันเป็นหมื่นก็แบบว่า2ปีอะไรประมาณนี้ถึงจะเป็นหมื่นนะครับผมก็เรียกว่ามันน่าใช้นะครับเพราะว่าฟีเจอร์หลายอย่างของมันนะครับความเสถียรของมันนะครับผมการใช้งานง่ายๆของมันนะครับผมมีโปรแกรมตัดวิดีโอเร็วๆอะไรพวกนี้ให้ผมใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอะไรพวกนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างจะดีนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับ Q&A ครั้งที่2นะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ติดตามกันมานะครับถ้าเกิดว่าไม่มีทุกๆท่านนะครับผมไม่มีคนมาดูผมนะครับผมก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับผมก็ต้องยอมรับเลยนะครับตั้งแต่วันที่มี10ซับ20ซับเนี่ยจนวันนี้20,000แล้วนะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ถามมาเลยนะครับผมพยายามตอบให้มันตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับในความรู้ของผมนะครับประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับว่าคราวหน้าเนี่ยผมควรจะทำแบบ 5,000 ซับนะครับแล้วก็ทำทีหรือ 10,000 ซับก็ทำทีเลยประมาณนี้นะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเต็มตอบจะตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคุณเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับที่เพจคุยภายไงจะใครละนะครับหรือใน YouTube Channel นะครับ KP คุยไผ่นะครับผมใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมถ้า
ถ้าเกิดว่าคุณกด Subscribe แล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครเลยนะครับเช่นคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กดกระดิ่งไว้เนี่ยมันเด้งขึ้นมาคุณก็ไม่ทราบใช่มั้ยครับถ้ากดกระดิ่งไว้เนี่ยคุณจะได้มาดูคำถามของตัวเองเลยประมาณนี้นะครับผมถ้าแม้มันแบบได้คำตอบที่คุณถามไว้เลยในประมาณนี้แบบเรียลไทม์นะครับแบบว่าที่ผมอธิบายให้คุณฟังนะครับไม่ใช่ที่ผมพิมพ์แล้วอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณ Subscriber นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจทุกๆคนด้วยที่ติดตามมาถึงทุกวันนี้นะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ